ครับกลับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมสอนรักมาลัยทองเช่นเคยครับนับตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับหลังจากจบนะฮะคุณสมาน้อยเมืองขอนแก่นแล้วก็พี่น้องที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ 5:00 เป็นต้นมานะครับเครือข่ายวิทยุกวป.ตอนนี้เซ็นเตอร์อยู่ที่ 102.15 สถานีสายไหมเรดิโอนะเครือข่ายพี่น้องครับหลายท่านนะก็ถามผมว่าจะฟังได้ที่ไหนบ้างถ้าฝากฝั่งนนทบุรีนะจูนขึ้นไปที่ 88.15 ครับสถานีป่าย่นนะฮะป่าย่นกวป.ครับนะที่นนทบุรีนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะฟังได้ที่101 94.75 พิจิตร 89.50 นะครับแล้วก็ลำปางเชียงรายนะฮะเลยมหาสารคามนะครับส่วนปทุมธานีตอนนี้ฟังได้ที่ 107.40 91.75 นะครับฝากฟังคลองสามวาฟังที่สามวาอัปเดตของพี่แดงสามวาฝากฟังจังหวัดสมุทรปราการผู้กล้าประชาธิปไตย 90.25 ครับนะฮะนี่คือเครือข่ายของกวป.นะครับเราก็จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆแต่ละวันแต่ละวันให้พี่น้องเราได้รับทราบว่ากวป.ก้าวเดินไปอย่างไรบ้างและกวป.จะมีนะฮะกิจกรรมตรงไหนบ้างในส่วนของภาคประชาชนทั้งหมดนะฮะจึงกราบเรียนอย่างนี้นะฮะอีกสักครู่หนึ่งนะผมก็จะนำเรื่องราวที่ได้ไปดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานนะฮะว่าเราได้ไปทำอะไรมาจากที่ไหนกันบ้างท่านใดที่จะช่วยสนับสนุนสถานีวิทยุกวป.นะครับนะก็เบอร์บัญชีนะครับ3182483936 3182483936นะชื่อนางเอกสุรีจันทร์แช่มนะธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง11ครับธัญญะคลอง11นะครับจึงกราบเรียนอย่างนี้นะฮะถ้าเบอร์โทรหน้าไมค์นะครับ02-153-1718ครับนะอีกสักครู่หนึ่งนะฮะผมจะเปิดสายรับโทรศัพท์แต่ช่วงนี้ขอให้ผมได้พูดคุยทักทายกับพี่น้องก่อนนะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดทุกสาขาอาชีพครับเป็นห่วงครับพี่น้องครับและต้องกราบขอบคุณน้ำใจพี่น้องจากร่มเกล้านนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีสายไหมทุกพื้นที่ครับยามที่เรามีกิจกรรมนั้นพี่น้องก็ได้ก้าวเดินออกไปกับพวกเรานะฮะในส่วนหนึ่งจริงๆเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่พี่น้องนั่นแหละเพียงแต่ว่าบทบาทหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยมันแตกต่างกันไปและแบ่งกันทำหน้าที่นะผมเองผมก็มีหน้าที่ที่นะเข้าไปสอบถามเข้าไปทวงถามนะกับองค์กรต่างๆที่ขัดขวางโอกาสของพี่น้องประชาชนส่วนพี่น้องประชาชนก็มีหน้าที่สนับสนุนนะครับเราคือเราต้องรู้หน้าที่กันนะถ้ารู้หน้าที่แล้วท่านจะเออใช่ต้องเป็นแบบนี้จริงๆนะถ้าผมไปไม่มีผู้สนับสนุนผมก็ไปลำบากนะครับหมายความว่าถ้าไม่มีพี่น้องสนับสนุนนะส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะที่ติดภาระหน้าที่การงานถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปร่วมกับพี่น้องที่เดินทางไปร่วมไม่ว่าจะกิจกรรมไหนก็ตามแต่นะนั่นก็หมายความว่าท่านก็ส่งกำลังแรงใจกันไปนะครับคือเรามาพูดคุยกันให้ได้เข้าใจและให้พี่น้องเนี่ยได้รับทราบในเส้นทางการเดินที่เราจะออกไปเดินทวงคืนอำนาจกลับคืนมาสู่พี่น้องเราเนี่ยนะเราต้องพูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าท่านใดนะไม่ว่างท่านก็ส่งกำลังใจหรือว่าให้การสนับสนุนในการสนทนานะแต่จริงๆแล้วถามว่าอยากให้ไปไม่อยากให้ไปฮะในส่วนที่มันมีส่วนที่สำคัญแต่ละครั้งเนี่ยนะครับนะคืออยากให้ไปคือเสียสละสักหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ต้องมากครับจะให้ผมไปตั้งเวทีแบบยาวๆในขณะนี้ถ้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องจริงผมก็ไม่อยากไปตั้งนะอันนี้พูดกันตรงๆแต่วันที่30เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องซึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกานะครับเปลี่ยนแปลงกฎกติกานั่นก็หมายความว่าพี่น้องจะต้องทวงคืนอำนาจอย่าลืมว่าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในประเทศไทยเราเนี่ยกฎกติกาคือรัฐธรรมนูญต
ัวรัฐธรรมนูญวันนี้เนี่ยมันต้องมาจากพี่น้องประชาชนแต่วันนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่19กันยา49มันกลายเป็นว่ามันมาจากไอ้คนที่มาปล้นประเทศไทยทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยประชาชนต้องลุกออกมาครับอย่างวันที่30วันที่1เนี่ยคุณต้องออกกันมาเยอะๆวันที่1เนี่ยจำเป็นต้องมากันเป็นเรือนล้านนะฮะไม่ใช่เรือนแสนความชอบธรรมมันจะได้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนความชอบธรรมมันจะได้เกิดขึ้นกับพี่น้องที่ออกไปเพราะว่าต้องการนะต้องการเราต้องการแบบนี้เราก็บอกไปเฮ้ยวันนี้ประชาชนต้องการแบบกฎกติกาที่มาจากประชาชนจริงๆอย่าแอบอ้างอย่ามาจากพวกปล้นประเทศอย่ามาจากพวกที่อำนาจที่มาแอบแฝงวันนี้เราต้องพูดกันตรงๆไอ้การทำรัฐประหารทุกครั้งนั้นคือการปล้นประเทศทุกครั้งนะถ้าหารจงเข้าใจนะครับถ้าคุณไม่ให้ประชาชนเนี่ยตำหนิพวกคุณต้องปรับปรุงตัวคุณใหม่อันนี้ต้องพูดกันตรงไปตรงมาเลยต้องปรับปรุงตัวคุณใหม่อ่ะถ้าคุณไม่ปรับปรุงตัวคุณใหม่แล้วคุณยังมาทำสันดานแบบนี้ทำให้ประเทศล่มจมต้องแต่คุณปล้นประเทศมาเนี่ยประเทศไม่ดีขึ้นเลยบอกได้เลยไม่ดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงประชาชนแย่ลงจนลงนะครับคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศที่มีความตั้งใจเนี่ยก็ทำงานลำบากมากด้วยกฎกติกากลไกของพวกโจรมันวางเป็นขั้นเป็นตอนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ใครล่ะที่เราจะช่วยกันก็คือพี่น้องถามว่าวันนี้หลายท่านก็บอกเอ้าก็เลือกทางตัวแทนเข้าไปบริหารงานในสภาแล้วต้องทำหน้าที่จริงๆแล้วมันถ้าพี่น้องคิดอย่างนั้นก็คิดได้แหละครับก็คิดได้ไอ้กฎกติกาเนี่ยที่มันใช้กดขี่ข่มเหงพี่น้องหรือว่ากดขี่ข่มเหงประชาชนอยู่เนี่ยมันก็เอาไปใช้กับคนที่มีอำนาจคนมีหน้าที่คนมีตำแหน่งแต่อย่างประชาชนเนี่ยไม่มีตำแหน่งคือจะปลดจากประชาชนก็ปลดไม่ได้ปลดจากประชาชนจะปลดไปเป็นอะไรไปเป็นราษฎรปลดจากราษฎรเป็นอะไรก็เป็นประชาชนอยู่อย่างเงี้ยมันปลดไม่ได้คือประชาชนมันกลายเป็นอมตะอย่าบอกให้นะตำแหน่งหน้าที่ที่เป็นอมตะที่สุดก็คือตำแหน่งประชาชนกับตำแหน่งราษฎรนี่แหละครับตำแหน่งอื่นไม่มีเป็นอมตะครับเดี๋ยวก็ตายมันหมดครับหมดยุคท่านจำคำทำนายไว้ไหมฮะท่านถ้าท่านจำคำทำนายหลวงปู่ฤาษีลิงดำท่านจะทราบครับยุคไหนจะไม่มีอะไรยุคไหนจะมีอะไรนะเขาทำนายนั่นนะชัดเจนครับนะทีนี้ความกระตือรือร้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องถ้าถามว่าพี่น้องไม่กระตือรือร้นพี่น้องไม่ออกพี่น้องไม่เอามันขึ้นอยู่ที่พี่น้องอ่ะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไปพร่ำเพื่อพี่น้องอาจจะเบื่อหน่ายตรงที่ว่าบางทีเนี่ยบางกลุ่มบางจุดแม่งพาไปเลื่อยเปื่อยพาไปไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับพี่น้องก็เซ็งกูออกไปแม่ง5ปีแล้วกูไม่เห็นได้เหี้ยอะไรเลยได้รัฐบาลมาก็ทำงานยากเพราะว่าเราไปแก้ไม่ถูกจุดเราไปแก้ไม่ถูกจุดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องเหนื่อยเนี่ยผมไม่ตำหนิพี่น้องนะเพราะว่าพี่น้องมันเหนื่อยจริงๆแต่ผมตำหนิกลุ่มที่พานำออกไปนำไปเลื่อยเปื่อยนะตรงเนี้ยผมต้องตำหนิบางทีนะเอาเปลี่ยนแปลงกฎกติกาแต่พาไปเขาไหนก็ไม่รู้เอาไปกันเรื่อยเปื่อยเอาไปทำไมเออไปกันทำไมยังมีคนเยอะๆเนี่ยก็ออกมาสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงกฎกติกาก่อนสิก่อนที่จะไปอย่างโน้นก่อนที่จะไปอย่างนี้เอามาเปลี่ยนแปลงกฎกติกาหน่อยอันนี้เราพูดกันตรงไปตรงมานี่เปลี่ยนแปลงกฎกติกาจะไปตรงไหนเอาวันที่1เมษายนวันที่1สิงหาเขาจะเปิดสภาพอเปิดสภาปั๊บมันต้องมีการผ่านร่างทั้ง3ฉบับที่ทาง312ท่านเนี่ยในสภาเนี่ยได้ยกมือให้ผ่านร่างทั้ง3ฉบับแต่ทีนี้ก็ต้องบรรจุนะบรรจุเข้าในฝ่ายของที่เราจะร่างไอตัวบทกฎหมายตัวรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เนี่ยจะแก้อะไรจะทำยังไงก็ว่ากันตั้งแต่วันที่1สิงหาเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถูกจุด
ไปตรงเนี้ยจุดเดียวจะไปตั้งเวทีตรงนั้นตรงนี้ต่างๆนานาถ้าผมถามว่าไอ้บางคนเนี่ยบอกตั้งเวทีปราบกบฏอันนี้ผมไม่ได้ว่านะทำได้ครับแต่มันปราบยังไงล่ะเรายังไม่มีอำนาจมันปราบยังไงถามหน่อยอันนี้เราพูดกันตรงๆผมไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปอะไรฮะผมก็อยากจะถามไงคือตั้งคือปราบยังไงล่ะมันไม่มีอำนาจเราไม่มีอำนาจจะปราบกันยังไงเออมันต้องไปเปลี่ยนตัวอำนาจให้มันเป็นอำนาจของประชาชนเสียก่อนแล้วทีนี้จะปราบอะไรท่านก็ชี้เอาที่มีอำนาจแล้วเฮ้ยมึงต้องทำแบบนี้นะมึงต้องทำแบบมันทำกับเราทุกวันเนี่ยเห็นป่ะฮะมันเปลี่ยนกฎกติกามันบอกทำตามรัฐธรรมนูญมาตามรัฐธรรมนูญจะโจรจะเหี้ยอะไรกูมาตามรัฐธรรมนูญเหี้ยอย่างเงี้ยกูมาตามรัฐธรรมนูญจูนอย่างเงี้ยนี่ไงก็ผมจึงบอกเอาเกลือจิ้มเกลือมึงฉีกได้กูฉีกได้มึงแก้ได้กูแก้ได้รัฐบาลไม่ต้องไปฟังรัฐบาลแก้ไม่ได้ประชาชนจะแก้ประชาชนร้องขออย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยรัฐบาลต้องสนับสนุนประชาชนเดือดร้อนร้องขออะไรไปต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้กับประชาชนตอบสนองประชาชนเหมือนพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้แต่ศาลเนี่ยท่านก็ทรงรับสั่งว่าถ้าประชาชนมีความทุกข์ต้องทำให้ประชาชนอุ่นใจและต้องทำให้ประชาชนเชื่อมั่นเห็นไหมฮะพระราชดำรัสองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ชัดเจนมากแต่ทำกันไหมล่ะเอาแล้วยังไงอ่ะก็คุณไม่ไปแย้งคุณไม่ไปอะไรบางครั้งผมก็เซ็งบางครั้งผมก็เบื่อหน่ายกกต.จะออกไปไหนกกต.จะออกไปทวงถามว่าสื่อบางสื่อเนี่ยไม่กล้าเอาไปนำเสนอบอกแรงกกต.แรงเอาแรงยังไงไปทวงถามก็ถามเรื่องจริงอ่ะมันแรงยังไงด่ากูก็ด่าเรื่องจริงอ่ะเอาถ้าด่าว่าแรงแล้วไอ้เหี้ยพวกที่มันฆ่ากันล่ะพวกที่มันฆ่าประชาชนล่ะไอ้พวกที่มันยิงประชาชนล่ะนั่นมันไม่เลวเหรอฮะประชาชนออกไปว่าไปด่าก็เพราะมึงทำเหี้ยมาก่อนไงถ้ามึงไม่ทำเขาจะด่าทำส้นตีนไรมันเป็นอย่างนี้หลายท่านบอกฟังสอนรักฟังหนุ่มโคราชฟังสมศักดิ์ฟังกวปทำไมเป็นอย่างนี้หยาบคายผมถามว่าคำพวกนี้หยาบคายยังไงครับพี่น้องอย่าดัดจริตสิฮะถ้าพี่น้องบอกว่าไม่ให้พวกผมหยาบคายไม่ให้พวกผมด่าพี่น้องต้องไปบอกแล้วพวกมึงจะฆ่าประชาชนกันทำไมพวกมึงจะเอารัดเอาเปรียบประชาชนกันทำไมด่าเพราะให้ไอ้คนเลวไอ้คนชั่วเนี่ยมันเสื่อมเขายิงเราฆ่าเราเหรอสวัสดีครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ครับยิงโอ้ยิงประชาชนคนเสื้อแดงครับอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอถามหน่อยอย่างนี้เหรอยังไงอ่ะผมถามหน่อยอ่ะถามพี่น้องหน่อยจะให้ยังไงทำไมพี่น้องไม่เอาหลักความจริงมาพูดกันอ่ะหลายท่านครับโทรศัพท์มาหาพวกเพื่อนพ้องพี่น้องผมครับว่ากวป.เนี่ยพูดหยาบพูดแรงผมถามหน่อยครับใครหยาบก่อนใครเนี่ยไอ้เสื้อเหลืองไม่ออกมาไอ้เหี้ยพวกนี้ไม่ออกมาปล้นประเทศเราจะออกมาทำไมผมก็อยากจะทำมาหากินผมถ้าผมปล่อยไปมันก็เหยียบหัวผมอยู่อย่างเนี้ยเอาแล้วคุณที่บอกว่ามีมารยาทนะไม่เหยียบหัวพวกคุณเหรอถามหน่อยวันหน้าคุณอาจจะจากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานคุณล่ะเอาแล้วยังไงผมถามหน่อยยังไงเขาหยาบเขาทำกับเราก่อนเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยประชาชนที่ทำไร่ทำนาก็ทำไร่ทำนาทำมาหากินตามปกติแล้วมาฆ่าประชาชนทำไมมาจับประชาชนไปติดคุกทำไมใส่ร้ายป้ายสีประชาชนทำไมนี่แหละครับมันจึงต้องออกมาเป็นแบบนี้และจะมาบอกว่าพวกผมกวป.ประชาชนหยาบประชาชนแรงเอาแล้วยังไงครับแล้วยังไงถามผมถามหน่อยครับใช่คุณยิงผมทำไมอย่างนี้เหรอมันต้องบอกมึงยิงกูทำไมมึงตอบมาต้องแบบนี้
ผมจึงกราบเรียนไงครับอย่าดัดจริตกันเลยครับอย่าดัดจริตกันเลยครับเราไม่ได้ไปทำเขาก่อนนะเขาทำเราแล้วเขาทำเราเนี่ยเราจะต้องมีมารยาทมันยังไม่มีมารยาทกับเราอะครับปล่อยให้คนชั่วลอยนวลท่านทำอะไรได้ไหมท่านก็มีแต่มาตำหนิประชาชนกันท่านก็มีแต่ออกมาตำหนิกวป.ว่ารุนแรงพูดจาหยาบคายเอาแล้วท่านทำไมไม่ตำหนิไอ้พวกนั้นท่านทำไมเอาท่านว่ามาในเนี่ยในสถานีกวป.ท่านจะว่ามันยังไงโอ้คุณพิสิทธิ์คุณยิงประชาชนอย่างนี้เหรอไอ้คุณเทพคุณยิงประชาชนอย่างนี้เหรอเอาแล้วยังไงฮะผมถามหน่อยคุณจะยังไงกันอ้าวบอกผมมานี่แหละครับพี่น้องผมจึงกราบเรียนครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเอาความจริงมาพูดเอาความจริงมานำเสนออย่าไปโอ้โหทำขมิดขมิ้นเราไม่ได้ไปก้าวร้าวใครก่อนเลยนะเหมือนตุลาการเหมือนศาลทุกศาลเนี่ยถ้าคุณเที่ยงธรรมเที่ยงตรงคุณยืนอยู่บนหลักของความถูกต้องคุณเป็นกลางคุณว่ามาผมจะไปยุ่งทำไมแต่นี่มันไม่ใช่แล้วพินิจพิเคราะห์มาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พวกเสื้อเหลืองบุกป้นบุกยึดทำเนียบรัฐบาลศาลปกครองบอกสั่งคุ้มครองปิดสนามบินสั่งคุ้มครองทั้งทำความเสียหายปิดทำเนียบเสียหายนะความน่าเชื่อถือเพราะว่ามันเป็นหน้าตาของฝ่ายบริหารประเทศปิดสนามบินคนเข้าคนออกไม่ได้เสียหายไม่รู้จักกี่ล้านคนเสื้อแดงทำหนังสือไปยื่นที่ศาลปกครองก่อนที่จะมีการกระชับพื้นที่จะสลายการชุมนุมบอกให้คุ้มครองประชาชนตกไปครับไม่รับเอาแล้วยังไงถามหน่อยยังไงมึงเป็นศาลส้นตีนยังไงอะเอายังไงศาลปกครองมึงยังไงแล้วไม่ให้ผมด่าจะทำไงอ่ะผมถามหน่อยถามพวกท่านหน่อยอะไม่ให้ผมด่าจะทำไงอะใครเหี้ยก่อนใครอ่ะใครทำใครก่อนเอาอย่างนี้อ่ะอย่าสิครับเอาเรื่องจริงพูดกันสิครับเขาทำเราก่อนนะเราไม่ได้ทำเขาก่อนเหมือนเมื่อวานผมไปบ้านนายมีชัยฤชุพันธ์นายมีชัยรู้ทั้งรู้รัฐธรรมนูญในไม่ว่ามาตราไหนนายมีชัยจะไม่รู้เหรอว่าอะไรเพื่อประชาชนอะไรเพื่อใครแล้วทำไมล่ะฮะหลับหูหลับตานี่เหมือนนายมีชัยเนี่ยไปโกหกว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกอย่างประชาชนยอมรับทุกอย่างประชาชนโอเคหมดแล้วโอเคมึงเคยอ่านไหมมึงเคยวิเคราะห์ไหมมึงเคยมาทำประชาพิจารณ์ถามประชาชนก่อนไหมหมายความว่าที่มึงไปถามเขาน่ะบอกว่าประชาชนมารับมึงบังคับเขามึงอ่านเนี่ยทีละมาตราที่20วรรคสองประธานองค์คมนตรีจะขึ้นไปเป็นผู้สำเร็จราชการประชาชนเอาไหมถามไหมมึงถามไหมมาตรา309อุ้มพวกโจรอยู่อุ้มพวกที่ปล้นประเทศอยู่ประชาชนเอาไหมมึงถามไหมอ่ะมึงก็ไม่ถามมึงหลับหูหลับตาแล้วมึงเอาไปมันเหมือนหลอกอะครับมึงทำไปได้ยังไงอะฮะมึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้มึงทำไปได้ยังไงหรือว่ามึงเนี่ยมันต้องถีบไปคว่ำอยู่ตรงนั้นเอาอย่างนั้นไหมพี่น้องใจเฮี้ยกับเราก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายสักสายนะครับสวัสดีครับฮะผมฟังอยู่แค่ซอยมหาวงเนี่ยฮะทำไมถึงแซงจังเลยไอ้ขึ้นบ้าบอยเพลงทุ่งอะไรน่ะแต่ว่าผมมีตลอดเวลาหมุนหนีมันก็แซงหมุนซ้ายก็แซงหมุนขวาก็แซงอีกแล้วก็เสียงคุณสอนรักตอนเนี้ยมันปุ๊บขาดขาดเกินแล้วอ่อนมันไม่ต่อเนื่องนะครับผมยังไม่พูดประเด็นแรงต่างนะครับผมฟังทุกวันนะฟังกันทั้งดึกทุกวันเลยผมให้กำลังใจครับครับแล้ววันที่หนึ่งผมต้องไปร่วมด้วยครับผมแล้วผมก็จะเข้าสถานีไปซื้อยาแล้วก็ไปช่วยคณะก็ไปหน่อยครับผมครับได้ครับได้ครับ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 ขอบคุณครับผมกำลังจะเป็นที่เดินมาสู่ทางแล้วล่ะครับครับครับจะช่วยให้สร้างไอ้แผนไอ้สร้างทั้งนี้เทคนิคเขาดูด้วยนะครับเป็นเรื่องใหญ่ใจครับผมครับได้ครับได้ครับได้ครับคือมันเสียความรู้สึกครับผมหมุนขึ้นตลอดเวลาหมุนไปซ้ายแล้วก็ไปขวาแล้วก็แซงอีก
เจอใจแล้วคุณสอนรักพูดว่าขาดเกินจะท่องกระแท่นนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับครับผมครับนะอาจจะเป็นที่อาจจะเป็นที่เน็ตก็ได้ครับนะฮะต้องกราบประธานอภัยอย่างนี้นะฮะอาจจะวูบวาบนะครับนี่ฮะผมจึงบอกว่ายกประเด็นเหล่านี้คนที่จะมาทำอะไรให้กับประชาชนมีอยู่มีกินหน่อยมันอิจฉาริษยาแล้วถามหน่อยครับมีอยู่กี่ตัวครับปั่นป่วนประเทศนี้เมื่อวานเมื่อวานเราไปยื่นหนังสือสอบถามนายมีชัยฤชุพันธ์เราก็ถามตามความเป็นจริงอะถามหน่อยว่าในที่สุดแล้วใครได้ประโยชน์ไอ้มาตรา309เนี่ยใครได้ประโยชน์กลุ่มไหนได้ประโยชน์คนไหนได้ประโยชน์เวลาจะแก้บอกแก้เพื่อทักษิณเพื่อทักษิณถ้าแก้เพื่อทักษิณถ้ามันได้ประโยชน์ต่อทักษิณจริงเนี่ยผมก็ไม่เอาผมต้องการประโยชน์ให้กับประชาชนทักษิณก็บอกแล้วเขาไม่เอามันชัดเจนนะให้นายมีชัยเนี่ยตอบให้จะ7วันถ้าคุณไม่ตอบคุณเจอกันฮะบอกเลยเจอกันนะไล่กันไปตั้งแต่ศาลปกครองบ้านนายมีชัยฤชุพันธ์คุณต้องตอบออกสื่อถ้าคุณไม่ตอบออกสื่อเดี๋ยวเจอกันครับนับไปฮะตั้งแต่เมื่อวาน7วันผมให้เวลา7วันไม่ใช่ข่มขู่แต่ต้องการอยากทราบก็คุณเป็นคนจัดการทั้งหมดเป็นคนยกร่างทั้งหมดคุณจะไม่รู้เป็นไปไม่ได้ผมจึงบอกว่าเราอยากจะรู้อะไรเราต้องถามไอ้ต้นตอจะมาถามไอ้พวกที่ออกมาวินิจฉัยผมไม่ฟังผมจะฟังไอ้ต้นตอมึงเขียนเพื่อใครรัฐธรรมนูญมาตรานี้มันประโยชน์ให้กับใครตรงไหนที่ประชาชนได้บ้างถ้าประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรเลิกยกทิ้งเลิกทิ้งไปเลิกทิ้งไปไม่เอาเอาอย่างนี้เอาจ่าๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสัญญาณชัดเจนไหมครับชัดเจนครับเจนฮะคือผมต้องขอกราบเรียนท่านพี่น้องประชาชนทุกคนที่ผมเองมีสันดานไม่ดีต้องโทรศัพท์มานะครับฮะไอ้สันดานนี่มันขุดยอกไม่ได้สันดอนมันขุดได้คือสันดานผมมันห่วงที่น้องประชาชนฮะห่วงถึงความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินเพราะเราตกอยู่อันตรายครับอือโดยเฉพาะมาตรา309นะครับคุณรู้ไหมอันตรายแค่ไหนฮะแค่เราไม่เห็นด้วยมันก็อันตรายแล้วครับแล้วถ้าเราเห็นด้วยผมถามว่าไอ้สิ่งที่มันทำอะไรในอดีตก็ไม่ผิดอนาคตก็ไม่ผิดครับมันมีในโลกเหรอครับคุณสอนรักอือแล้วคุณอยู่ได้ยังไงอ่ะอือผมถามว่าคุณนอนหลับได้ยังไงนะคุณนอนอยู่ไหนเนี่ยอือนอนอยู่ในกองไฟฮะแล้วคุณไม่ห่วงลูกห่วงหลานคุณบ้างเหรอครับคุณบอกว่าเออไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ยุ่งกับเราอือมันแย่เหรอครับคุณอยากจะรู้ไหมยุ่งไม่ยุ่งครับเวลาน้ำท่วมคุณไฟยังดูดคนตายเลยอือเข้าไปช่วยคนยังดูดโดนดูดตายเลยฮะวิ่งออกมาโดนงูกัดตายอีกครับมันไม่แน่หรอกครับอือและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพ.ร.บ.ที่เอาหนี้เอกชนฮะเอาเป็นหนี้แต่ถ้าคุณยังนั่งทำมาหากินไปทำไมอือเพราะว่าคุณนี่มันเป็นอะไรครับคุณทำมาหากินตื่นเช้ามาโอ้ยทำงานค้าขายเปิดร้านขายของฮะคุณทำไปทำไมเนี่ยฮะคุณทำไปก็ต้องให้เขาหมดอ่ะครับเขาปล้นไม่ใช่เขาส่งโจรมาปล้นนะพี่น้องอืมคุณเห็นดูไหมว่าทุกมองไปที่ออกจากปากซอยนี่ผมขอรบกวนเวลานี่ก็เห็นภาพโพสต์นะครับครับผมไม่ได้ปลุกระดมนะครับอืมผมหาพี่น้องออกมาฮะออกมาช่วยตัวคุณไม่เป็นไรหรอกอืมลูกคุณจะอยู่ยังไงอืมหลานคุณจะอยู่ยังไงอืมไอเด็กตัวเล็กๆอยู่ในบ้านคุณไปทำมาหากินอะไรอืมให้มันขายยาบ้าเหรออืมให้ไปเต้นโกโก้เหรอผู้ชายขายตูดเหรอ yeah. ผู้หญิงขายหอยเหรอ yeah. ต้องการอย่างนั้นเหรอ คุณยอมรับสภาพนั้นได้ไหม ในชีวิตพวกคุณมีความสุขสบายอยู่กันมามีความสุขสบายในน้ำมีปลาในนาไม่ข้าวใช่ไหม ถูกต้องไหม yeah. แล้วลูกหลานคุณจะอยู่ยังไงต่อไปมันไม่มีให้กินแล้วมันต้องข้าวบอกมีสารพิษเนี่ย ทำอะไรก็ไม่ได้มันถึงขนาดวิกฤตขนาดนี้คุณยังนั่งเฉยอ่ะ ขนาดก็ไฟลนก้นคุณเนี่ยคุณยังไม่รู้สึกตัวผมว่าคุณตายไปแล้วเหรอคุณตายไปแล้วนะเนี่ยครับคุณเหมือนซากศพอะชีวิตของพวกคุณเหมือนกับพวกเคยดูหนังเกี่ยวกับเรื่องผีดิบไหมฮะมันเดินทั้งเมืองอะครับเป็นผีดิบไม่มีความรู้สึกไม่ความรู้สาไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาครับ
กินเลือดกินเนื้อกันเองฆ่ากันเองเจอพวกมันก็กินกันเองฆ่ากันเองผมถามตรงๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งว่าการฟอกเงินน่ะมันทำลายแม้ทั้งศาสนาครับใครกล้าตรวจสอบพระสตง.กล้าตรวจไหมฮะแม่งที่เก็บเงินอย่างดีเลยครับจังหวัดตรังก็มันเคยเก็บเงินไว้ในท่อ PVC มันเก็บแต่ตีนนี้เขารู้เลยมั้ยครับชาวบ้านเนี่ยเริ่มขุดกูไม่ได้เลยเว้ยสร้างตุ๊กตามันสักตัวให้คนศรัทธาเชื่อถือครับสละคุณไม่ทำที่อื่นก็ได้แต่นี่คือความศรัทธาของประเทศชาติประชาชนเราอยู่มันตั้งกี่ร้อยกี่พันปีแล้วศาสนาพุทธอ่ะทุกศาสนาเป็นประชาชนก็ศรัทธาคุณเจตนายิงนกนั่นเดียวได้หลายตัวแล้วเนี่ยเอาเงินฝากข้าไว้ให้ข้าไว้หลวงตามหาบัวก็ถูกทำลายไปแล้วเอาเงินไปฝากเอาทองไปฝากครับแต่หลวงตามหาบัวแม้ก็ต้องเน้นคำนี่มีกองกำลังหรือเปล่ามีกองกำลังไอ้มีนักบินหรือเปล่าหน่วยบินมีป่ะกลัวตายป่ะกลัวพระก็กลัวตายมีแต่เงินแต่ไม่มีเจ้าของหรอกแต่ว่ากูจะเบิกใช้เมื่อไหร่ขัดได้ไหมแล้วมันต้องเสียภาษีไม่เสียนะครับตรวจสอบได้ไม่ตรวจสอบนี่วิธีการฟอกเงินนะครับผมว่าดีเอสไอถ้าทำไม่ถึงนะผมว่ามันอยู่ที่ประชาชนด้วยครับและเรื่องที่ผมสนใจที่สุดนะครับพี่น้องมันอันตรายที่สุดจำด้วยไหมคดีไอพันตำรวจโทพลพันศักดิ์อดีตผู้ต้องหาฆ่าคดีสองแม่ลูกเพชรสาวสมเจตบุญถนอมอ่ะจำได้ไหมไอสมคิดบุญถนอมมึงจำได้ไหมครับที่มึงจะเล่นงานเอาตุลาการศาลปกครองจะเอาศาลรัฐธรรมนูญมาเล่นนายกเราเนี่ยนะมึงกลัวอะไรวะกลัวดีเอสไอจะเข้มแข็งหรือไงกลัวใช่ไหมกฎหมายจะเข้มแข็งใช่ไหมครับเอ้ยวิญญาณธนูหอมหวนที่ตายไปนะครับคงจะรู้ว่ามึงจะแน่การสืบสวนสอบสวนเก่งที่สุดเป็นอาจารย์การสืบสวนสอบสวนธนูหอมหวนใช่ไหมครับแต่มึงสู้ประชาชนเด็กป.6 ตกป.4 ไม่ได้หรอกเว้ยมึงรู้ไหมไอ้แก๊งนักบินอุ้มฆ่านะแม่งติดรถติดฟิล์มดำทั่วไปหมดนี่พวกไหนเนี่ยมันเป็นใครพวกนักบินพื้นที่ทุกแห่งรู้หมดเพียงร้อยเวรเซ็นอนุมัติคำเดียวเซ็นในหนังสือตัวเดียวให้ตรวจคุณจับกุมคนอื่นใครก็ได้มึงก็ไปชิดจับใครก็ได้ไม่ต้องมีหมายศาลพี่น้องจะอยู่ได้ไหมอยู่ไปก็อยู่ไปคุณก็ต้องเลี้ยงเมียเลี้ยงเล่ามันมีลูกสาวก็ยกให้มันครับมีเมียก็ให้มันรับรองมันไม่ยุ่งกับคุณหรอกมีสภาพยิ่งกว่าทาสเลยคุณเลยแล้วอยู่ไปนี่ยังไงผมนี่เศร้าใจจริงๆผมไอ้ลั่นทมนี่เศร้าจริงๆผมชื่อลั่นทมในหมอแล้วไอ้คนพวกนี้มันเป็นอะไรมันตายไปทั้งเป็นแล้วเหมือนผีดิบอะการต่อสู้ของกบฏนี่เรายังเป็นมนุษย์มีจิตและวิญญาณครับมีความรู้สึกมันเนี่ยพูดหยาบคายยาวก้าวมาหน่อยแต่มนุษย์มันก็แสดงอย่างนี้ละโว้ยครับไม่เล่นลิเกหรอกมนุษย์มันพูดอย่างนี้มึงไม่ดูในทหารนี่ผมทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองมันคุยกันไอ้เหี้ยสัตว์แม่งด่ากันยิ่งไผ่จับไม่พ้นนั่นแหละครับอยากเซฟมันก็ด่าพวกนี้เขาเรียกว่าไอ้นี่ซีว่าผู้ลูกชายว่าไอ้เหี้ยไม่ใช่ตุ๊ดไม่ใช่แต้วครับไม่ใช่ระดับขอโบพันสวัสดีครับเป็นไงมั่งครับให้เป็นตุ้มเป็นแต๋วอ่ะพวกกูมันเป็นอย่างนี้ที่ผมขอรบกวนให้มีน้องที่ผมก็ยังยกประเด็นนี้แม้ว่าแต่ว่าให้บางคนอาจจะไม่พอใจว่าทำไมไอ้เหี้ยนี่มันโทรทั้งวันเว้ยครับผมครับไอ้เหี้ยไม่ผู้กองปูเข็มไอ้เหี้ยแม่งนอนเพื่อจะให้ทหารแต่กับตำรวจมันไม่นอนทำเหี้ยอะไรล่ะครับไปถามมาพ่อลูกพี่ไงตะพังอ่ะไอ้จำลองอ่ะทำไมปล่อยมึงทำตัวบ้าบ้าบอๆเงี้ยคือจะมานอนเหมือนคนไม่มีสิ้นคิดสิ้นสัญญาฮะครับเสียศักดิ์ศรีกองทัพไทยหมดไอ้ชิบหายฮะผมถามดิงเนี่ยไอ้พันศักดิ์คนนี้นะคดีมันเท่าไหร่ไหมฮะจำคุกแค่หนึ่งปีครับแล้วพาที่มันอยู่ในคุกหนึ่งปีโอ้โหแม่งลูกเมียมันสบายครับนอนในคุกแม่งยาราชาตอนกลางคืนก็ออกมาเที่ยวคาราโอเกะเที่ยวผับได้อีกฮะโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยไอ้พวกนักบินมันยิ่งใหญ่นะครับผมถามทางวินัยซองสองท่านพัฒพรเทียนชัยผู้ว่าสระแก้วครับท่านอุราชอเนกบุตรผมว่าพวกแม่งมีเป็นร้อยครับไอ้ที่ทพอที่ไหนที่มีรถติดสีดำนั่นแหละพวกแม่งนักอุ้มฆ่าคดีอุ้มฆ่านี่นะผมถามกันด้านนั้นดีเด็กชายเสรีเนี่ยเป็นภรรยาเป็นลูกของนายสันติศรีธนขันธ์นะฮะครับผมถามตรงๆนะมันชั่วร้ายมากอืม
ังไม่พอที่มึงไปอุ้มฆ่าคนที่เป็นเสียหลวงเกลืออีกครับหายฮะก็มึงเป็นขบวนการฆ่าคนซึ่งมันมีคนที่อยู่เบื้องหลังอือแล้วมึงถามนายทหารเชื่อไหมกองทัพบกทัพไทยในทหารไทยเป็นคนที่ยิงฆ่าตายยากที่สุดในโลกครับเอาปืนจ่อหัวตัวเองยิงนัดเดียวป้องไม่ตายเว้ยอือต้องยิงอีกนัดเว้ยครับประเทศไทยมีไม่ยิ่งใหญ่ไม่มีการลบกับเราแล้วฮะกองทัพไทยทหารยิงนัดเดียวไม่ตายยิงหัวยังไม่ตายเลยอือยิ่งเป็นโรบอทคอปปี้ที่ห่าแม่งเอ้ยครับมันเป็นไปได้พี่น้องทนอยู่ได้ยังไงอือไอ้มาตรา309นี่แหละมันจะมาฆ่าพวกคุณไอ้พวกเราไม่กลัวหรอกเพราะชีวิตเรารถถังยังไม่กลัวอือแต่พี่น้องกลัวใช่มั้ยฮะผมจะลากไส้คนกทมหน่อยว่ามันทำไมมันไม่ออกมารู้มั้ยอยากให้ผมพูดมั้ยฮะพี่น้องธุรกรรมของคนในกทมทั้งหมดนะพี่สังเกตมั้ยไอ้ตะแปะอัดซิมที่มันอยู่ในร้านเนี่ยนะมีมือถือติดต่อธุรกิจทั้งวันฮะไปดูหน้าป้ายไม่มีป้ายร้านนะครับรับเหมาก่อสร้างทาสีโดนไฟท่อประปาก่อสร้างโอ้แม่งงานแม่งเพียบมูลในธนาคารนี่เพียบเลยแต่ไม่มีป้ายไม่เสียภาษีอะไรเลยกองปราบให้งานมากระทรวงพาณิชย์ให้มาพรรคการเมืองให้งานมาไอ้พวกนี้ไปข่มขู่ธุรกิจทุกอย่างไอ้เอางานให้กูไว้ให้ลูกน้องกูไอ้นี่ก็ทำแต่พวกนั้นก็ตั้งสำนักงานทนายความออกบินออกไปเสร็จเม็ดใส่อ่ะไงคือจากเม็ดใส่อ่ะแม่มีห้องกูหาเดียวแม่ธุรกรรมตั้งแต่เครื่องบินเยอะเลยลบธุรกิจแม่งเยอะแยะมีทนายความใหญ่การณรงค์จันทิกเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการดูแลให้เสร็จครับไอ้นักการเมืองพวกนี้นะผมถามมันอะไรพวกทนายความพวกนี้ไอ้พวกชั่วพวกโจรใส่เสื้อสูทเราไปทำสู้กับใครเนี่ยพี่น้องครับสู้กับโจรใส่เสื้อสูทไอ้พวกนี้มันหากินไม่เหมือนมนุษย์มันเป็นยิ่งกว่าโจรครับมันเลี้ยงโจรเลี้ยงแก๊งมือปืนไว้ฆ่าฟันพวกเราไอ้พวกมึงนั่งงองงอเต็นสักวันมึงก็เจอมึงหากินอะไรไม่ได้หรอกพี่น้องคุณจะทำอะไรธุรกิจแม้กระทั่งคุณจะตั้งกันสัตว์กันแดดกันฝนคุณเปิดร้านทางกันสัตว์ทำพวกเหล็กหนุบเหล็กดัดคุณก็ไม่มีที่หากินพวกนี้มันเอางานไปทำหมดพวกคุณก็นั่งตบยุงไปเถอะต่อไปขายลาบน้ำตกจมตำก็ขายตบยุงไปเถอะพอต่อไปซูฟูซีพีเซเว่นแม่งสิบเอ็ดกฎหมายสิบเอ็ดฉบับไอ้ชวนหลีกภัยมันขายชาติขายไปดินให้คนต่างชาติที่มีทุนมาลงทุนแล้วมันลงทุนไปไหนรู้ไหมพี่พี่น้องคนกรุงเทพเมื่อก่อนมีเกียรติยศเดี๋ยวนี้แม่งยอมขายยาบ้าขายยาอีเปิดซ่องตะลีโสเพณีเปิดแม่งผับคาราโอเกะไปดูทุ่งวินมอเตอร์ไซค์ฮะแม่งวิ่งโพยบอลเลยที่หายไปสู่งานการไม่เป็นทำแล้วส่งโพยบอลส่งโพยหวยเวลาวันไหนหวยออกแม่งคิดดูได้พี่มอเตอร์ไซค์แม่งหายหัวหมดไม่ใครก็ไม่รู้ครับครับนี่คือผมเห็นผมว่าคนพวกนี้มันยอมอยู่ใต้ตีนของมันแม้จะทำทั่วแค่ไหนมันก็ทนแต่มึงไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติยศเลยแต่มันก็อยู่เวลาพระปฏิบัติมาแม่งก็เลือกก็ช่วยมันได้อยู่ได้อยู่ยังไม่มีเสร็จอยู่แบบไอ้ซอมบี้อยู่แบบไอ้พวกผีดิบผมถามว่าเราจะไปสนใจจะให้พวกนี้มาเดินกับเราไม่ต้องมาเดินกับกูครับกูจะเอาคนที่สุจริตชนทำมาหากินเสียภาษีถูกต้องกับกฎหมายผมถามเราต้องเสียภาษีพ.ก.ด.90/91แต่พวกมึงเคยเสียบ้างไหมไอ้ตุลาการต่างๆมึงเคยเสียภาษีไหมมึงก็รับจบทั้งนั้นเป็นผู้บริหารองค์กรทั้งนั้นครับไอ้ตุลาการทั้งหมดผมถามมันเท่ากับลากไส้มึงไงนะมึงนี่มีรายได้ขนาดไหนเงินแม่งเพียบเลยไปรับจ้างสอนที่นั่นไปรับจ้างทีนี้คุณสมัครแม่งผัดกับข้าวกันดูผมตั้งเลยตัวเองเนาะผมไม่ยอมเปลี่ยนชื่อไอ้ลั่นผมผมตายผมขอตกนรกดีกว่าพี่ผมไม่ยอมขึ้นหวนผมเจอพวกมันผมจะทำแม่งทุกอย่างครับอยู่วันนี้ผมทำไม่ได้ครับทำไปก็ผมโดนจับติดคุกตายในคุกแม่งก็ซ้อมผมตายในคุกโทรมือถือแม่ก็รู้ผมอยู่ที่ไหนครับผมก็ต้องโทรสนะพี่น้องเข้าใจมาที่ผมตะโกนบุ๋มเองนี่คือผมสันดานมันไม่ดีสันดานผมไม่ดีจะให้ผมสันดานดีก็เอาทักษิณกลับมาดิผมจะเป็นคนดีแล้วผมจะไม่โทรศัพท์ต่อไปช่วยชีวิตวันนี้ครับครับขอบคุณมากครับนะก็ขอบคุณครับนะขอบคุณพี่น้องที่โทรศัพท์กิ้งก้างกันเข้ามานะก็วันนี้นะพี่น้องครับเราจะนัดเจอกันที่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะตรงสะพานข้ามสี่แยกฮะสะพานข้ามแยกนะครับนะใต้สะพานนะตรงนั้นเป็นเซ็นเตอร์นะแดดร่มแล้วก็การฝนได้สบายสบายนะเราจะนัดเจอกันตรงนั้น11 โมงนะครับนะก่อนเที่ยงนะ11 โมงนะก่อนเที่ยงพอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนะเคลื่อนตัวไปที่เราได้นัดหมายกันเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นศาลไหนเราก็ต้องไปหมดเลยฮะนะวันนี้ต้องไปฮะแล้วหลังจากนั้นครับพี่น้องครับสิ่งที่เราต้องออกไปตอบโต้
วันนี้นะมันเป็นประเด็นหลักประเด็นอื่นๆเนี่ยเราเอาวางไว้ก่อนวันเราไล่มาทีละประเด็นนะวันที่30นะและวันที่1สิงหาเนี่ยต้องออกไปรวมตัวกันให้มากๆนี่คือประเด็นนั่นคือเปลี่ยนแปลงกฎกติกานะเปลี่ยนแปลงกฎกติกานะวันนี้มันเป็นโจรนะกฎกติกาเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายมันเป็นกฎโจรเลยนะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นกฎของพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องบังคับใช้เอากฎของประชาชนเนี่ยขึ้นทูล9ให้พระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยนะเอากฎของประชาชนนี่แหละนะให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยแล้วก็เอากฎประชาชนเนี่ยไล่กระทืบพวกโจรมันจึงจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคือกฎประชาชนเป็นกฎที่ถูกต้องกฎที่เป็นประชาธิปไตยกฎที่ยืนอยู่บนความถูกต้องไม่ไปเอารัดเอาเปรียบใครทั้งสิ้นแต่วันนี้กฎโจรนี่มันเห็นชัดเจนมันเห็นชัดเจนไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมาร้องวันนี้เราพยายามพินิจพิเคราะห์แล้วว่าไหนมึงบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2550เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในสุดท้ายตัวแทนประชาชนจะทำอะไรเนี่ยแม่งติดขัดและขัดขวางเขาทั้งหมดนั่นก็แสดงว่ากฎกติกาของโจรเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากับประชาชนได้มันไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนมันเอื้อประโยชน์ให้กับโจรฉะนั้นมันจึงต้องฉีกทิ้งและเปลี่ยนแปลงเอากฎประชาชนเข้าไปจึงกราบเรียนวันที่30เรามีนัดหมายกันที่นั่นนะครับแต่ในช่วงนี้นะผมจะไล่เรียงก่อนนะเราจะมีเวทีตรงไหนบ้างกิจกรรมตรงไหนบ้างวันนี้หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะไปยื่นหนังสือทวงถามนะจะไปถามเนี่ยจะไปถามจ่าจ่าเนี่ยแหละนะครับที่ศาลฎีกานะศาลฎีกาแผนกอาญาผู้ดำรงนะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับไอ้เรื่องคดีอมเรศศิลาอ่อนกับคดีนายกทักษิณนะครับหลังจากนั้นวันพรุ่งนี้เราเจอกันที่เคหะร่วม9เวทีกวป.สัญจรนะเคหะร่วม9นะพรุ่งนี้ไปเจอกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปแล้ววันอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีการแถลงข่าวใหญ่ของกวป.นะครับนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องนะให้พี่น้องชาวนาเนี่ยออกมาตบปากไอ้พวกเหี้ยๆพวกนี้ซะหน่อยนะที่มันบอกว่าไม่กล้ากินข้าวตอนนี้กลัวข้าวมีสารพิษถ้ามันแดกข้าวตรงไหนนะแดกข้าวชาวนาตรงไหนนะตบแม่งคว่ำตรงนั้นเลยอีพวกดัดจริตเนี่ยเห็นว่าเมียไอ้กรก็ออกมาคนนึงนี่บอกไม่กล้าแดกข้าวใช่ที่มึงแดกแต่กล้วยไงมึงไม่กล้าแดกข้าวทุกวันนี้มึงอมแต่กล้วยไงอีจังไรนะครับก็จึงกราบเรียนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่น้องชาวไร่ชาวนาจะออกมากันพึบนะครับลองดูสินะครับพลังชาวนากับพลังพวกไอ้เหี้ยๆพวกเนี้ยใครมันจะยิ่งใหญ่กว่าใครใครมันจะดูแลบ้านนี้เมืองนี้มากกว่าใครใครมันจะเป็นผู้เสียสละให้กับประเทศนี้มากกว่าใครนะเดี๋ยวเราจะแถลงข่าวแล้วจะบอกกล่าวแล้วจะนัดเจอกับพี่น้องนะส่วนวันที่19มีที่พิษณุโลกนะครับเวทีกวป.วันที่20มีบางละมุงวัดบางละมุงนะวันที่26จัดงานนะที่จังหวัดสมุทรปราการระดมทุนโต๊ะจีนราคา300บาทหมายความว่า1เก้าอี้นะ1เก้าอี้300บาทอย่างน้อยให้ได้3,000ที่นั่งอ่ะนะก็คือ300โต๊ะเพื่อนะครับนำทุนไปตั้งเวทีที่หน้าสภานี่เราบอกกันจ่าจ่าแล้วก็ไอ้พวกที่ขวางอ่ะไอ้พวกที่บอกโอ๊ยกวป.หาแดกถ้ากูไม่หาแดกแล้วใครจะหาให้กูแดกล่ะครับก็นี่ไงกูถามมึงหน่อยฮะมึงเป็นนักสู้กันยังไงฮะเขาเนี่ยจะแก้กฎกติกามึงไปสู้อะไรมึงจะไปขุดไปเจาะอะไรกันอ่ะมึงไม่มีอำนาจมึงจะไปทำอะไรคือกระสันแต่อยากจะพูดนะกวป.จะเป็นยังไงแต่ทำประโยชน์ให้กับสังคมคนส่วนใหญ่แล้วก็ไม่เคยพาพี่น้องไปถูกทุบถูกตีกวป.ปกป้องพี่น้องแล้วก็ไม่เคยที่จะพาพี่น้องเดินวนเอามันจะจะนี่แหละครับนี่คือหน้าที่ของกวป.
ไม่มีการที่จะมาอ้อมค้อมถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดต้องการให้มันจบจบแล้วจะได้หยุดยุติแล้วก็จะได้ไปทำมาหารับประทานจะได้ไม่ต้องเป็นขี้ปากไอ้พวกที่มาเป็นสัมภเวสีเกาะแดกกับสังคมคนเสื้อแดงถามหน่อยไม่มีกฎกติกาไม่มีอำนาจเป็นของประชาชนเนี่ยกระสันอยากจะไปทำโน่นทำนี่อยากจะไปปราบตรงนั้นไปปราบอะไรกันฮะคุณไม่มีอำนาจผมถามหน่อยมันต้องไปเปลี่ยนแปลงก่อนต้องออกไปช่วยกันสนับสนุนให้ฝ่ายนิติบัญญัติเขาได้เปลี่ยนกฎกติกาจากโจรให้เป็นกฎกติกาของประชาชนแล้วบังคับใช้เท่านี้นะพอเป็นกฎของประชาชนคุณไม่ต้องไปสร้างอะไรเลยคุณไม่ต้องไปทำอะไรเลยชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เท่านั้นแหละอยู่บ้านสั่งได้เลยประชาชนต้องการแบบนี้ก็กฎหมายรัฐธรรมนูญก็บอกไว้ไงต้องใส่ใจประชาชนต้องทำให้ประชาชนนะถ้าไม่ทำเป็นเรื่องเห็นไหมเขียนไปสิบรรจุเข้าไปสิแล้ววันนี้มันไม่มีจะไปสร้างอะไรตรงไหนจะไปทำอะไรยังไงจะไปปราบใครตรงไหนผมถามหน่อยมันต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปเปลี่ยนแปลงตรงนู้นมันจึงจะใช่มันจึงจะชัดจะไปโกหกกันทำไมล่ะผมบอกว่าพวกผมเนี่ยเดินหน้าเปลี่ยนแปลงกฎกติกาพวกคุณก็สนับสนุนไปสิอันนี้อะไรไปขวางทางกล่าวหาผมไม่เข้าใจพวกคุณเป็นคนเสื้อแดงกันยังไงฮะไอสถานีวิทยุบางสถานีเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องลองถามดิคุณทำเพื่ออะไรจะจัดงานทีนึงอ้างแต่แม่งผู้ใหญ่อ้างแม่งแต่นักการเมืองเวลานั้นด่านักการเมืองกวป.ไม่มีอ้างจัดนี้ก็คือคนที่จะขึ้นเวทีมีแต่กวป.เนื้อหาของกวป.ว่าพี่น้องเอาไหมเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนแปลงกฎกติกาว่าจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจากกฎกติกาโจรเนี่ยให้มันเป็นกฎของประชาชนเอาไหมอ่ะถ้าพี่น้องเอาไปถ้าพี่น้องไม่เอาไม่ต้องไปเท่านั้นแหละเอากันจะแบบนี้พูดกันชัดๆนี่คือกวป.นะครับถามว่าออกไปแต่ละวันเหนื่อยไหมบางคนนะยุแยงฮะยุแยงสอนรักหนุ่มโคราชสมศักดิ์ออกไปเนี่ยจริงๆพวกเราเนี่ยมีอยู่10สถานีก็เห็นแต่หน้าสอนรักเห็นแต่หน้านุ่มโคราชเห็นแต่หน้าสมศักดิ์ออกข่าวออกทีวีแล้วผมถามนะก็นี่เขาสู้กันแบบฉลาดไงก็บุคลากรเรามีน้อยเอาถ้าเกิดจะพลาดพังก็ให้3คนนี้พลาดพังไปอีก5คนอยู่ทับหลังไงรุ่น2ไงมีคนตบแล้วไม่มีคนเคลียร์จะทำไงมันต้องมีคนเคลียร์เขาแบ่งงานกันชัดเจนไอ้พวกที่บ้ายุไม่ต้องอายุผมถามหน่อยครับผมไปแต่ละวันเนี่ยคดีวันนี้13คดีแล้วที่ผมฟ้องร้องกับไอ้พวกไอ้นักกฎหมายขั้นเทพเนี่ยผมไม่ได้เรียนกฎหมายหรอกครับแต่ผมฟ้องร้องเขาเนี่ย13คดีนะแต่ละคดีไม่ใช่วันเดียวจบนะครับทุกอย่างเหตุการณ์จบหมดคดีจะต้องดำเนินกันไปเพราะมันเป็นคดีผมร้องศาลอาญาต่อตุลาการให้จัดการกับฟ้องตุลาการอย่างน้อยคดีต้องสู้กันอีก 4-5 ปีใครละโดนก็พวกผมเนี่ยผมหนุ่มโคราชสมศักดิ์สอนรักโดนเอาละท่านคิดไหมนะท่านคิดไหมนะผมไม่ได้อยากออกข่าวผมไม่ได้อยากออกทีวีเอาประชาชนมาเซ็นแทนผมก็ได้เอาใครมาเซ็นแทนผมก็ได้ครับผมถามหน่อยฮะหลังจากนี้ผมจะต้องเดินขึ้นศาลเนี่ยเป็นว่าเล่นเหรอครับแต่เสียสละเพื่อต้องการให้มันจบก่อนให้อำนาจมาสู่มือประชาชนก่อนมันจะเป็นอย่างไรเราไม่ว่ากันตัวผมจะเป็นยังไงไม่ว่ากันแต่ขอให้ประชาชนมีความสุขเถอะจึงกราบเรียนไงครับเวลาท่านฟังอะไรมาเนี่ยท่านต้องใช้วิจารณญาณมากล่าวหาผมเนี่ยปิดสถานี104อ่ะปิดสิครับผมจะทำให้มันใหญ่กว่านั่นมันเล็กมันเสียค่าใช้จ่ายเดือนนึงก็เกือบ 30,000ผมก็ทำแม่ง 5,000 เลยอันนั้นมันออกแค่พันเดียวผมจะทำ 5,000 ออกอีก4เท่าตัวทำไมอ่ะผมต้องการให้พี่น้องผมฟังได้เยอะๆทำไมอ่ะผมต้องการให้พี่น้องผมสะดวกสบายอ่ะแล้วนี่ก็ไม่เอามาสร้างก็ไม่ได้ไปขออะไรใครใครมีศรัทธาก็ร่วมกันสร้างใครไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ว่าก็ฟังกันไปอย่างเนี้ยแล้วไม่บิดเบือนด้วย
อย่างนี้เป็นต้นเราจะทำอะไรเราจะไปไหนเนี่ยเราบอกชัดเจนจัดงานวันที่26ระดมทุนอย่าลืมว่าไปหน้าสภาต้องมีวันละ 25,000 อย่างน้อยต้องมีวันละ 25,000 เดือนนึงปาเข้าไป 700,000 กว่าถ้าอยู่30วันเงินที่จัดงานเนี่ยฮะถ้ามาเต็ม300โต๊ะได้ 900,000 900,000 หักค่าโต๊ะจีนเงินจะเหลือประมาณแค่ 400,000 400,000 เนี่ยผมถามหน่อยครับไปจัดจ้างเวทีจัดจ้างค่าไฟค่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราจะต้องไปปักหลักกันอยู่น่ะมันพอมั้ยมันไม่พอหรอกครับกันนี่ภาคประชาชนจะให้ผมไปแบมือขอนักการเมืองไปขอตัวผมไม่เอาถ้าท่านอยากจะช่วยประชาชนก็ช่วยไปไม่เกี่ยวกับผมจะเอาน้ำเอาท่าเอาอะไรมาให้ประชาชนก็นั่นต้องขอบคุณท่านท่านช่วยประชาชนเพราะว่าประชาชนขอไปเพราะว่าประชาชนถ้าไปออกไปกันมากๆเป็นล้านๆคนความชอบธรรมมันก็เกิดขึ้นกับฝ่ายนิติบัญญัตินี่ไงประชาชนก็มากันมากมาร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎกติกาใครจะมาเถียงประชาชนเขาจะเอาแบบนี้มันอยู่ที่พี่น้องและคนที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือนักการเมืองได้ประโยชน์เต็มๆถ้าเปลี่ยนกฎกติกาเป็นภาคประชาชนทุกอย่างคุณก็บริหารกันไปแล้วใครได้ประโยชน์การบริหารงานมันก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเห็นไหมฮะทุกอย่างมันเป็นประโยชน์ต่อพวกคุณประชาชนเนี่ยประโยชน์เนี่ยมาทีหลังอยู่แล้วขนาดเลือกรัฐบาลมา2ปีเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยรัฐบาลก็พยายามทำแต่ประโยชน์กว่าจะตกมาถึงประชาชนแม่งขัดแล้วขัดอีกเอารัฐบาลกลางบริหารส่งงบประมาณมาเอามาติดที่อบจ.อีกอบจ.มาติดที่อบต.อีกดูฮะกว่าจะถึงประชาชนนะแต่เวลาเก็บภาษีแม่งเก็บกับประชาชนก่อนแล้วยังไงฮะผมถามหน่อยประชาชนต้องออกมาเปลี่ยนแปลงและไอ้พวกที่ออกมาคุยไอ้พวกที่ออกมาพูดไร้สาระเนี่ยท่านบอกมันหน่อยมึงอย่าพูดมึงหยุดพูดกันได้แล้วมึงปั่นป่วนไปวันมึงมีจุดหมายปลายทางกันหรือเปล่านะเมื่อไหร่ว่าจะจบอ่ะเราสู้กันมากี่ปีแล้วเราเบื่อเราเซ็งอยากจะจบไอ้คนที่บอกว่าอยากจะปิดประเทศถ้าคนประชาชนออกไปถ้ามันห้ามแสดงว่าไอ้เหี้ยนั่นน่ะอยู่ข้างอมาตย์อยู่ข้างพวกเผด็จการเขาจะไปเปลี่ยนแปลงกฎกติกาให้เป็นภาคประชาชนใครได้ล่ะคนไทยทั้งประเทศได้แต่บางคนนะบางกลุ่มห้ามจะไปนะระวังนะจะต้องผิดถูกจับติดคุกถูกปรับแล้วผมถามหน่อยแล้วมึงจะสู้ทำส้นตีนอะไรอ่ะจะกลัวเรื่องอะไรนั่นมันเป็นกฎกติกาโจรจะไปกลัวเรื่องอะไรก็เราไม่ยอมรับเราอารยะขัดขืนก็ผมก็แสดงกันให้เห็นละ30กว่าวันจับผมได้ไหมล่ะไม่มีทางก็มึงไม่ใช่กฎของประชาธิปไตยมึงเป็นกฎโจรมึงไม่ใช่เป็นกฎของประชาชนนี่ไงครับผมจึงบอกฮะเวลาพี่น้องฟังเนี่ยใช้ดุลยพินิจและเวลาฟังอะไรมาเนี่ยต้องฟังและใช้ดุลยพินิจกล่าวร้ายป้ายสีไม่กล่าวร้ายป้ายสีผมก็กล่าวร้ายป้ายสีหนุ่มโคราชพยายามที่จะทำให้ผมหนุ่มโคราชสมศักดิ์แตกแยกคิดระหว่างระแวงผมได้บอกได้เลยครับผมไม่มีระหว่างระแวงทั้งสิ้นเพื่อนผมพี่น้องผมอะไรก็ตามแต่ผมเอาวันนี้ที่เราต่อสู้กันเนี่ยนั่นคือความจริงใจยามอิ่มเราอิ่มยามอดเราอดด้วยกันและผมสู้ผมไม่มีเครียดไปถามทุกคนได้ฮะในกวป.ไปถามป๋าย่นครับได้ครับในกวป.ผมนี่เล่นกันนะมีความสุขผมไม่เคยเครียดและไม่มีครับจะมาสร้างสถานการณ์พี่น้องต้องอย่างนี้พี่ไม่มีเอากันจะบุกกันจะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ไปไล่สาระครับคุณจะไปไล่ใครคุณจะไปทำอะไรใครก็ตามแต่คุณจะไปสร้างอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีกฎกติกาเป็นของตัวเองไม่มีอำนาจเป็นของตัวเองไม่มีอำนาจเป็นของประชาชนไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์เลยมันต้องได้อำนาจมาก่อนอำนาจมาแล้วคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คุณอยากจะสร้างวิหารสร้างไปคุณอยากจะสร้างหอสร้างไปสร้างได้หมดเพราะว่าอำนาจมันอยู่ในมือคุณมันง่ายๆแล้วคุณจะไปปั่นประชาชนให้หลงประเด็นกันทำอะไรหน่อยถามหน่อยมันต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันครับพี่น้องวันนี้นี่แหละครับผมเนี่ยบางคนบอกอย่างนี้คิดไหมผมบอกว่าผมไม่เคยคิดกับพี่น้องเพื่อน
ผมถือว่าถ้าผมจะอะไรนั่นแสดงว่าชาติที่แล้วผมทำอะไรเข้ามาไว้เท่านั้นแหละจบผมรักกันทุกคนนะคนเราก่อนที่เราจะไปจัดการกับงานใหญ่เราต้องเป็นปึกแผ่นในกลุ่มน้อยก่อนแล้ววันนี้พยายามเสี่ยมครับไอ้พวกเสี่ยมไอ้พวกที่เสี่ยมไอ้พวกที่พยายามขัดขวางเนี่ยคือไอ้พวกที่นะเกาะแดกเหมือนปิงไงไอ้พวกนี้สันดานนะแล้วสันดานใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเนี่ยโอ้โหมันก๊อปปี้ประชาธิปัตย์มาเปียกสันดานพวกนี้เหมือนอมาตย์เปียกใส่ร้ายคนตกเป็นจำเลยของสังคมไปเนอะก่อนกล่าวหาผมครับตอนนั้นนะขโมยเครื่องทรงผมจะขโมยทำส้นตีนและเครื่องผมซื้อมาไอ้เหี้ยทุกวันนี้เครื่องจะเป็นหนี้ผมอะต้องแสนกว่าบาทใครเสียตลาดมันนะตัวพวกมันนะไม่เคยได้ลงทุนเหี้ยอะไรเลยมาแอบแดกมาแอบแฝงกันทั้งสิ้นนี่แหละครับผมจึงบอกกับพี่น้องว่าใช้วิจารณญาณคนที่ต่อสู้ท่านต้องมองว่าเขาต่อสู้เนี่ยคือไปต่อสู้เพื่อให้เปลี่ยนแปลงถ้าไปเกะกะล่าลานไปเป็นอันธพาลข้างถนนอันนั้นใครก็ทำได้เขาไม่เรียกว่านักต่อสู้เขาเรียกว่านักอันธพาลบางคนบอกจะปราบบางคนบอกปราบอะไรอ่ะปราบตรงไหนอ่ะยังไงฮะทำไมมาตั้งเวทีห่างจากความเป็นจริงซะเหลือเกินผมบอกว่าถ้าจะปราบถ้าประกาศปกป้องรัฐบาลเอ้าเวลาองค์กรไหนออกมาโจมตีรัฐบาลคุณสวนเลยสิคุณจัดการเลยบุกไปเลยบุกเลยสิผมก็ไม่เห็นแม่งทำแต่ปากแม่งพูดปกป้องรัฐบาลเป็นหมาเฝ้าบ้านให้รัฐบาลไม่เห็นทำอ่ะแต่ทำไมหน้าที่ต้องมาตกอยู่ที่กวป.บอกเก่งกันจังเป็นนักต่อสู้กันจังพอเจอกฎหมายหงอแม่งทุกตัวไม่เห็นแม่งบุกเลยเอ้ากวป.บุกตุลาการมึงบุกที่ศาลน่าจะไอศาลปกครองบุกที่กกต.บุกที่ตรงไหนก็ได้ยึดสิเอาสิไปด่ามันให้แม่งเสื่อมไปเลยทำดิกล้าไหมอ่ะไม่กล้าไม่กล้าแต่หอนนะทำเพื่ออะไรกันนะนี่ที่ผมออกมาเตือนสติเนี่ยเตือนอยากจะให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันนะเบรกไอ้คนเหล่านี้เนี่ยบอกถ้ามึงไม่นั่นเนี่ยมึงจะออกมาเห่าหอนเลยจัดรายการก็เหมือนกันครับทำไมฮะสอนรักมาลายทองทำไมหนุ่มโคราชทำไมสมศักดิ์ล่อเพชรลุงเรืองไม่ดึงนักวิชาการมาพูดคุยผมจะดึงมาทำไมนักวิชาการไม่ได้เดือดร้อนคนเดือดร้อนคือประชาชนผมก็ต้องดึงประชาชนออกมาพูดดิไอ้บ้าเราต้องทำในแก้ในสิ่งที่มันถูกดิจะเอานักวิชาการมาสอนได้ไงมึงสอนมากี่สิบปีล่ะบ้านเมืองแม่ก็ยังจนประชาชนก็ยังเดือดร้อนเข้าพิสูจน์แล้วว่ามึงพูดอย่างเดียวคนที่จะแก้ไขมันเอาอย่างเงี้ยเปลี่ยนกฎกติกาเงี้ยนักวิชาการรู้แม่งรู้ดีไปหมดแต่มึงเปลี่ยนได้ไหมมึงไม่กล้าทำเหี้ยอะไรหรอกพอจะทำปุ๊บโอ้ยผมทำงานอยู่ตรงนี้ทำไม่ได้อย่างนั้นนี้ใครละออกไปประชาชนแล้วมึงจะพูดทำส้นตีนอะไรกันอ่ะกวป.จึงไม่ให้นักวิชาการพูดไงจึงให้พี่น้องประชาชนพูดไงก็ประชาชนเขาเดือดร้อนน่ะนักวิชาการมันเดือดร้อนที่ไหนก็เหมือนเนี่ยไปทวงถามเนี่ยศาลปกครองเนี่ยคุณจะทะเลาะกันไปกับรัฐบาลคุณจะว่ายังไงก็ว่ากันไปกับรัฐบาลแต่คุณมาขัดขวางไอ้โครงการจัดการน้ำเนี่ยใครเดือดร้อนประชาชนเสียโอกาสใครเสียโอกาสประชาชนน้ำท่วมใครถูกท่วมประชาชนอ้าวเฮ้ยแล้วศาลปกครองมึงไม่รู้จักคิดเหรอมึงทะเลาะกันไปสิรัฐบาลแต่มึงต้องให้เขาทำเพื่อประชาชนถ้าทำแล้วเนี่ยเงินมันรั่วไหลนั่นแหละคุณไปฟ้องร้องเงินถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นผมจึงบอกว่าผมทำรายการที่ผมไม่ดึงนักวิชาการผมไม่ไปแอบอ้างนักการเมืองผมจะแอบอ้างทำไมผมขายความจริงผมไม่ได้ไปขายนักการเมืองเพราะว่าผมมีศักยภาพผมรู้ว่าความจริงมันเป็นเช่นไรหนุ่มโคราชพูดหนุ่มโคราชรู้ความจริงเป็นเช่นไรก็ขายความเป็นจริงสมศักดิ์เอามาวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องนักวิชาการเพราะว่ากูฟังมามากแล้วไอ้คนที่เอานักวิชาการมาพูดมึงจัดรายการไม่เป็นไงมึงมันไม่มีวุฒิผู้นำกันไงเพี่ยวไปดึงคนนั้นมาพูดคนนี้มาพูดบางทีก็เดือดร้อนอยู่ในประเทศไทยดึงคนต่างประเทศมาพูดเรื่องอะไรฮะต่างประเทศแม่ประเทศไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนฮะเขาก็ไม่ได้มาเดือดร้อนได้แต่ต่างประเทศเขาเป็นห่วงเท่านั้นเองแต่การนำเสนอมันต้องเอาประชาชน
ทุกอย่างมันต้องมาจากประชาชนต้องการกินข้าวมึงเสือกเอาแกกมาให้ประชาชนกินประชาชนอยากได้ตังค์มึงเสือกเอากระดาษเปล่ามาให้ประชาชนเอาแล้วยังไงอ่ะแล้วแทนที่ประชาชนเดือดร้อนมันต้องถามประชาชนไม่ใช่ไปถามนักวิชาการนักวิชาการมันไม่ได้เดือดร้อนอาจารย์นิด้าออกมาบอกข้าวเนี่ยประชาชนไม่ได้เดือดร้อนมึงเสือกไอ้เหี้ยจะให้ตัดราคาข้าวลงประชาชนก็ออกมาบอกว่าเขาได้ประโยชน์ไอ้เหี้ยพวกนี้บอกว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์มึงเสือกอ่ะมึงเสือกถ้าประชาชนบอกมึงอ่ะสอนหนังสือเป็นควายนักศึกษาจบมาแม่งไม่รู้เรื่องมึงเดือดร้อนมึงก็เดือดร้อนอ่ะชาวนามารู้ดีเท่ากับผมได้แล้วมึงเสือกรู้ดีกับชาวนาได้ไงมึงมันเสือกมึงอาชีพมึงสอนหนังสือต้องทำให้คนเนี่ยมีสติปัญญาคนฉลาดแล้วอยู่ในความถูกต้องหน้าที่ไม่รู้จักหน้าที่แต่เสือกทหารหน้าที่ปกป้องเป็นรั้วของชาติแต่เสือกมาปล้นประเทศไปลุกลานอำนาจเขาไปลุกอำนาจคนอื่นเขามาตัดสินใจได้ไงแทนประชาชนคนไทยคนนั้นโกงอ้าวโกงมึงก็ไล่คนเดียวเลยมึงจะปล้นประเทศทำเหี้ยอะไรกันคนนี้ไม่ดีอ้าวมึงก็ไล่คนนั้นเด้แล้วมึงจะมาปล้นประเทศทำส้นตีนอะไรกันมึงปล้นประเทศมึงใช้งบประมาณของประชาชนไหมใช้เงินในคลังหายไหมหายไอ้เหี้ยแทนที่จะเอาเงินในคลังน่ะไปเพิ่มราคาข้าวไปเพิ่มสวัสดิการของพี่น้องประชาชนพวกมึงนี่มันเลวจริงๆโคตรพ่อโคตรแม่มึงสั่งสอนมาแบบนี้ใช่หรือไม่โคตรพ่อโคตรแม่มึงหลอกลวงประชาชนมาอย่างนี้ใช่หรือไม่ถามหน่อยไอ้จันไรจึงกราบเรียนครับวันนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันอย่าประเภทไอ้พวกใส่ร้ายป้ายสีผมเนี่ยไม่โกรธพี่น้องแต่พี่น้องใช้วิจารณญาณใครทำดีก็ว่ากันไปตามดีใครทำไม่ดีพวกผมเนี่ยด่าได้เลยเฮ้ยคำบกพร่องกบปด่ามารับฟังครับไม่เคยตะแบงและพร้อมที่จะขอโทษพร้อมที่จะกราบเท้าฮะกราบส้นตีนนะพร้อมกราบพี่น้องดีกว่ากราบไอ้เหี้ยพวกนั้นนี่คือความเป็นจริงของกบปกบปต้องการผลักดันให้มันมีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาให้มันเป็นกฎกติกาของประชาชนเป็นผู้ร่างขึ้นมาประชาชนต้องการอย่างนี้ต้องเอาอย่างนี้ประชาชนต้องการได้10บาทก็ต้องหามา10บาทเวลากระทรวงพวกมึงอาจจะซื้อรถซื้อเครื่องบินแม่มึงจะซื้อกันได้ประชาชนอยากจะได้ข้าวราคา15,000ต้องให้สิมึงจะมาขวางทำส้นตีนอะไรกันนะครับจึงกราบเรียนอย่างนี้อ้าวขออนุญาตรับสายก่อนสวัสดีครับท่านสวัสดีฮะสวัสดีครับตอนนี้สอนคุณสอนล้างป่าครับผมครับเชิญฮะอ๋อตอนนี้ผมมาฟังในวิทยุก็ยังเห็นยังพูดอยู่ฮะโอ้เป็นไงครับคุณสอนล้างครับได้ระบายสิ่งที่ไม่ดีออกไปก็เยอะแยะหมดเลยเนาะผมว่าพี่น้องนะฮะคุณสอนล้างเขาเข้าใจครับเขารู้ผิดรู้ถูกครับเขาดูเป็นทุกคนมีวิทยาญาณทุกคนถึงไม่มีการศึกษาก็จริงนะคุณสอนล้างใครจะดีใครจะทำดีทำชั่วพี่น้องก็รู้หมดนะฮะไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องอธิบายความอะไรกันมากเลยณเวลานี้พี่น้องเสื้อแดงนะเข้มแข็งขึ้นเยอะแล้วครับพี่น้องครับครับเขาไม่รับรองได้ว่าไม่มีใครจะมาจูงไปซ้ายไปขวาได้ต่อไปแล้วนะคุณสุรัตน์ครับเขามีวิทยาญาณของเขาแล้วแล้วเข้มแข็งขึ้นแล้วแล้วก็คุณคืออยากจะให้ดูตัวอย่างตั้งแต่ท่านทักษิณเข้ามาเนี่ยสมัยแรกเนี่ยพี่น้องก็มาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับท่านทักษิณแต่เรียกร้องไปเรียกร้องมาผลที่สุดก็ต้องมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองอีกใช่ไหมให้กับอำนาจของตัวเองอีกเพราะว่าทุกวันนี้เราไม่ได้ใช้อำนาจที่แท้จริงสักทีถูกไหมฮะไม่เคยมีเลยถูกเสร็จแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยหรือท่านทักษิณเนี่ยก็บางครั้งก็พี่น้องอาจจะใจร้อนเอ๊ะทำไมไม่ผ่านเวลาสามอะไรต่ออะไรสักทีแต่พี่น้องผมว่าผมชอบนะอยากให้ยาวๆครับ
แล้วมันจะมีอะไรดีๆพิกเข้ามาเรียกว่ามันจะมีลิมิตดีอะไรขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆและความชั่วของเขาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆฝ่ายตรงข้ามนะฮะมันก็แผ่ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน อย่างเข้าเนี่ยคุณคิดดูซิว่าเขามาย่ำยีเข้ามาย่ำยีกับพี่น้องชาวนาเสียหายผมว่าไอ้พวกเฮียพวกนี้พวกขายชาติถูกฮะถูกฮะใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนั้นเวลานี้ประชาชนนะก็เข้มแข็งขึ้นขนาดไอ้ฝ่ายอำมาตย์เนี่ยบอกว่าให้รัฐบาลลดเข้าลงณบัดนี้รัฐบาลก็โดนแรงเสียดทานมากนะฮะทั้งหน้ากากหน้าขี้กากทั้งหลายหน้าขี้กากทั้งหลายหน้าขี้แห้งทั้งหลายเนี่ยออกมาโอ้โหใส่รัฐบาลเรียกว่ายืนไม่ติดอะนะฮะผลที่สุดก็ต้องลดแต่การลดของรัฐบาลนั้นก็ลดเพื่อลดแรงเสียดทานออกไปผลที่สุดมันก็ตีกลับแล้วประชาชนไม่ยอมนี่ครับพี่น้องก็ต้องมาขอคืนอ่ะขอสิทธิ์คืนมาอีกเพราะว่ากูเนี่ยเอาพรรคเพื่อไทยเข้าไปเนี่ยกูเอานโยบายของเขาและไอ้พวกเหี้ยพวกสัตว์นรกทั้งหลายขวางนโยบายของกูทำไมนี่ครับพี่น้องนี่เราทักจะได้อำนาจคืนกลับมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะได้ทีละสเต็ปสเต็ปอย่างไรคุณกุศลรักครับนี่ถือว่าผมบอกให้พี่น้องบอกใจเย็นๆนะเราจะได้ขึ้นมาเราจะได้มาทีละนิดทีละนิดแต่ต่อไปเนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะได้คืนกลับมาแน่นอนถูกนะฝ่ายนิติรัฐนิติธรรมอะไรแล้วแต่ที่วันนั้นยังไม่ได้สมบูรณ์แบบเนี่ยต้องค่อยเป็นกันไปแต่ขอเขาต้องการให้พี่น้องเข้มแข็งก่อนไงคุณกุศลรักใช่ไหมฮัลโหลครับได้ยินนะถ้าพี่น้องเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยสามารถมาเรียกร้องเลยให้รัฐบาลต้องแก้ไขรัฐบาลหน้าเดี๋ยวนี้นะใช่ไหมเพราะตอนนี้กำลังจะรอให้พี่น้องเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นสามารถมาเรียกร้องได้อย่างเหมือนเรียกร้องเรื่องราคาข้าวเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนเนี้ยชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมาขออะไรกันแล้วมีรัฐบาลไหนให้ได้มั้งไม่มีไหมไม่มีอะขอโน่นขอนี่ไม่เคยได้เลยขอไปก็เอาจดหมายไปรับไปแล้วก็จบไปแล้วก็เดี๋ยวรอนะอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้พรรคนรกอ่ะมันทำอะไรให้กับประเทศมั่งใช่ไหมทีนี้ผมว่ามันจะมีนิมิตใหม่อะไรดีขึ้นมาเรื่อยๆผมว่านะมันจะได้เปิดเผยพวกเขาเนี่ยอีกอย่างนึงฝ่ายเขาก็จะเขาปลุกไปขึ้นเห็นไหมพี่น้องบอกแล้วผมบอกว่าอย่าไปสนใจมันคุณสุรักษ์เดี๋ยวมันตายไปโดยธรรมชาติของมันเองเห็นไหมตอนนี้มันตายไปแล้วหญ้าสนามหลวงก็กินกันไปหมดแล้วออกกันไปหมดแล้วเห็นไหมนี่แหละมันก็ค่อยเป็นค่อยไปไงพี่น้องใจเย็นๆครับพี่น้องคุณสอนร้องครับพูดถึงนะคนดีนะไม่ต้องประกาศหรอกเดี๋ยวประกาศจนเขาประกาศให้เขาสนับสนุนท่านเองครับผมนะผมไม่อยากจะให้กระทบกระทั่งอะไรกันมากนะแต่นี่เราก็ต้องใจเย็นแต่ว่าผมบอกเชื่อได้เลยว่าพี่น้องคนแสดงไม่มีใครจะมาจูงได้ต่อไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับนะคือผมเองเนี่ยนะไม่มีกระทบกระทั่งฮะแต่เพียงแต่ว่าพี่น้องถามมาผมต้องตอบผมในฐานะคนหนึ่งที่ก้าวเดินพูดกันตรงๆฮะผมก้าวเดินกันมาตั้งแต่มีการต่อสู้มีการทำการรัฐประหาร19กันยา49มาจนถึงวันนี้ผมไม่เคยพาพี่น้องไปเพียงพร้อมหรอกครับและผมดูแลพี่น้องตอนมีพรกผมประกาศชัดเจนนะถ้าจะมาทำอะไรพี่น้องผมมาทำผมก่อนอันนี้ชัดเจนแต่เวลาพี่น้องฟังเนี่ยผมอยากให้พี่น้องเนี่ยตำหนิไอ้กลุ่มพวกนะที่แอบแฝงแล้วก็บิดเบือนประเด็นเนี่ยต้องตอบต้องโต้ตอนนั้นเฮ้ยคุณพูดรับความกดดันสภาพจิตใจสาเหตุมาจากอะไรต้องไปดูต้นตอสิอนะไปดูที่ต้นเหตุของปัญหาคือท่านนายกยังไงนะครับต้นเหตุของปัญหาอยู่ตรงไหนอ่ะในทางการเมืองการเมืองถูกกดขี่ข่มเหงเขาได้รับความกดดันมาจากภาวะในทางการเมืองที่ผู้ปกครองปกครองยังไม่เป็นธรรมไงถูกฉะนั้นจึงเป็นสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนที่จะไม่ยอมรับกับปกครองนั้นครับเป็นเรื่องปกติมากฮะในโลกนี้เขาก็เป็นกันอย่างนี้ครับนะครับฉะนั้นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรครับเรื่องกฎกติกาด้วยนะเอาไว้ได้นะฮะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะผมก็ต้องขอบคุณนะยะอย่างเงี้ยนะอธิบายความอย่างเงี้ยถูกต้องฮะผมถามว่าต้นสายปลายเหตุมันมีอ่ะนะถ้าเขาไม่ทำเราก่อนเราจะผมถามว่าเขาไม่ส่งส้นตีนให้เราจะส่งส้นตีนให้เขาทำไมอะฮะนะอย่างผมไปถามตุลาการอะผมไปยื่นหนังสือดีๆแจ้งจับผมอะแม่งใช้อำนาจบาดใหญ่กับประชาชนอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันก็ต้องเจอประชาชนสวนอะมึงแจ้งจับกูได้กูก็ต้องแจ้งจับมึงได้มึงเอาอำนาจมาจากไหนอะใครแต่งตั้งพวกมึงอะกูประชาชนเนี่ยมีอำนาจไอ้สันดานเห็นไหมฮะ
สวัสดีครับสวัสดีฮะครับคุณสรักนะคะครับพี่ค่ะพี่สาวลูกปีนนะปวปนะเนี่ยจ้าพี่สาวลูกบุรีเยี่ยมมากก็อยากสรุปอย่างที่พี่น้องเขาพูดมาทุกสายเนาะคนเราถ้าเราอยากได้ความจริงเราต้องรวมตัวกันออกไปเยอะๆนะใช่เพราะว่าถ้าเราไม่รวมตัวกันออกไปเราไปน้อยๆคนเนี่ยพลังของเราก็จะดูน้อยลงนะคะแต่ทีนี้ถ้าพวกเราไปกันเยอะๆเนี่ยคือนี่ความแข็งแกร่งของเราของคนแสดงแล้วของพี่น้องคนที่รักความจริงก็จะต้องออกมาให้เขาเห็นนะคะว่าวันที่1หรือวันที่30ที่1เราสักกี่วันคะจะไปก่อนกี่วันเราไปวันที่30ค่ะนะคะเรารวมตัวกันเลยแล้วรวมตัวให้สัก2ล้านคนนะคะอย่างน้อยๆขอแค่2ล้านคนก่อนนะคะนี่คือประชาธิปไตยแล้วก็คือไปทวงถามความเป็นจริงเราอยากได้สิ่งดีๆกลับมาในประเทศไทยนะคะเราอย่าไปตกอยู่ในใต้อำนาจของไอ้พวกอำนาจเร็วๆไอ้พวกที่มันกดขี่ข่มเหงเราเรารวมตัวเราตื่นกันเถอะค่ะพี่น้องเราอย่ามัวนอนหลับกันเลยนะคะหวังไว้ว่าวันที่30กับวันที่1เราเจอกันนะคะคุณสรักครับค่ะพี่สาวก็ฝากไว้แค่นี้นะคะครับครับฝากความคิดถึงด้วยนะพี่นะครับนะพี่สาวลพบุรีนะก็นี่แหละฮะผมบอกว่านี่แหละครับคือกวป.กวป.เราจะให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและมีอาจได้สะท้อนนะฮะได้สะท้อนนะครับให้กับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายหลังไมค์ครับสวัสดีครับท่านครับผมอ๋อตอนนี้ผมยังออกอากาศอยู่ครับเดี๋ยวประมาณ11โมงจะถึงที่หน้าตุลาการครับแม่ฮะตุลาการหน้าแจ้งวัฒนะครับเพราะว่าศาลแผนกทางการเมืองเขาย้ายไปรวมกันอยู่ที่ศูนย์ราชการครับครับผมครับครับครับนะกับพี่น้องของเราครับนะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะเดี๋ยวพี่น้องเราจะรออยู่ที่ตอนนี้จะมีรถโมบายจากส่วนกลางครับนะ 90.25 เนี่ยไปสแตนบายรออยู่นะพี่น้องครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะที่หน้าเสาธงนะหน้าเสาธงใต้สะพานนะล่มๆนะเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกินปลากันก่อนห่อข้าวเหนียวไปรับประทานกันนี่แหละฮะพลังประชาชนมันเป็นแบบนี้จริงๆนะเราไม่ต้องไปพิธีรีตองอะไรครับเหมือนไปทำนานะทำนาได้ข้าวไปแบบนี้เราจะไปทวงถามเราก็ต้องได้นะประโยชน์นั้นกลับคืนมาสวัสดีครับสวัสดีครับฮะสบายใจยังลูกอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาประเด็นเอาประเด็นกลางๆนะประเด็นกลางๆประเด็นส่วนตัวไม่เอานะเออแล้วทีนี้จัดให้หนักๆมานะพรรคประชาธิปไตยกินขี้น่ะมันไม่กินข้าวมันกินขี้ฮะฮะแล้วป้าจะช่วยลูกด้วยนะครับขอบคุณมากครับแต่ป้าไปไม่ได้เมื่อวานเป็นลมอ๋อเป็นลมนะก็ดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพด้วยส่วนประแดงแล้ววันนี้จะยังไงไม่รู้นะครับผมครับครับครับผมไม่ค่อยสบายนะตอนนี้เพราะว่ามันยังมีอีกหลายเวทีฮะหน้าสภาก็ยังต้องมีฮะนะเอาเป็นว่าตอนที่วันที่30วันที่1ก็ได้ไปตรงนั้นก็ได้ครับนะครับครับนะสวัสดีนะคะลูกค่ะครับครับขอบคุณครับนะจ้าจ้านะครับครับนะคือพี่น้องเนี่ยผมต้องกราบขอบพระคุณนะป้าป้านะทุกท่านเลยนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะผมเองเนี่ยผมไม่เคยลืมพระคุณครับน้ำแก้วข้าวเม็ดนะผมไม่เคยลืมพระคุณท่านที่ให้ผมกินข้าวเคยเอาข้าวมาให้ผมรับประทานน้ำเคยมาให้ผมรับประทานสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเอามาให้ผมรับประทานนี่แหละที่ผมก้าวเดินทำหน้าที่ให้ท่านทุกวันนี่แหละครับนะผมจึงกราบเรียนว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมก้าวเดินแม้แต่นะปัจจุบันนี้นะบางครั้งเนี่ยแต่ผมเนี่ยผมไม่บกพร่องครับไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวนะทางลูกผมก็จะต้องโทรศัพท์บอกทุกวันนะเติมความรักและพี่น้องผมก็จะอยู่กับพี่น้องนะขอให้เราได้สิ่งเหล่านั้นนั่นก็หมายความว่ากฎกติกาที่มันเป็นภาคประชาชนเป็นของประชาชนจริงๆสวัสดิการชีวิตประชาชนต้องดีขึ้นพี่น้องต้องดีขึ้นผู้สูงอายุต้องมีนะเบี้ยชราเบี้ยดูแลความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก600ต้องเป็น 3,000 บรรจุเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำต้องออกมาให้หมดนะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ไปร่วมชุมนุมต้องออกมาเขียนไปดิในกฎกติกามันเขียนได้
ไอ้ชิบหายพวกนั้นป้นประเทศมันยังเขียนกฎกติกาล้างความผิดมันได้ไอ้นั่นผิดจริงๆแต่เราไม่ได้มีความผิดก็มึงทำเหี้ยกับกูก่อนกูจึงต้องออกไปมันจะผิดตรงไหนอะครับตบมันตบเราพวดเราต่อยมันพวดเนี่ยเราจะมีความผิดก็มึงตบกูก่อนนะใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นและไอ้คนที่เป็นกลางอะต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็ตามแต่ที่ผู้สถิตเป็นไอ้ความยุติธรรมเนี่ยต้องดูด้วยว่าใครตบใครกันแน่อย่าแสดงความโง่เขลาถ้าไม่ปล้น19กันยามาประชาชนจะเป็นอย่างนี้เหรอมันต้องพูดกันจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับฮะก็สวัสดีค่ะพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะคะคุณสรัสก็ขอต่อหน่อยว่าศาลปกครองไม่มีอำนาจที่จะก้าวล่วงอำนาจฝ่ายบริหารมันก็ผิดหลักอยู่แล้วถ้าพูดโดยหลักนะคุณสรัสมันก็ทำผิดกฎหมายเองอ่ะศาลปกครองอ่ะนะที่วิจัยคดีไปอ่ะค่ะสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กำลังทำตอนนี้คือทำร้ายประเทศชาติอย่างมากมายมหาศาลสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ทำละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็คือเสนอแก้เพิ่มโทษมาตรา112และแก้พระบัญญัติคอมพิวเตอร์สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำให้กับประเทศชาติตั้งแต่สมัยนายกวงอภัยวงศ์และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ตั้งพรรคประชาธิปัตย์มาก็เพื่อจะฟื้นคืนที่จากเกณฑ์ศักดินาหลังจากมีการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วผลงานของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่รัชกาลที่8สวรรคตเมื่อที่9มิถุนา2489เนี่ยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปตะโกนในโรงหนังว่าไปดีฆ่าในหลวงหลังจากนั้นเกิดรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490ก็ได้ตั้งคณะรัฐประหารก็ได้ตั้งกับควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีครับนะก็นี่สิ่งต่างๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้เว้นวรรคการเมืองสมัยท่านสิริธนรัตน์ตระกูลสิริเป็นนายกรัฐมนตรีเว้นวรรคการเมืองมากนะตอนนั้นตั้ง10ปีนะคุณสรักครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมาดูแลฝ่ายประชาธิปไตยหรือเข้าร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยเลยแม้แต่เหตุการณ์19เหตุการณ์ที่6พฤษภาครับหรือ96พฤษภาหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรัฐประหารหรือการทำลายประชาชนที่มาเรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยสิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำลายประเทศชาติอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็คือสมัยชวนเนี่ยเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติไปเปิดการค้าเสรีการเงินเนี่ยคุณสรักษ์เขาเรียกว่า BIBF อะไรเนี่ยเข้ามาลงทุนแล้วมีการโจมตีค่าเงินอย่างมากมายมหาศาลแต่ก็ไม่ยอมรับนะว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยได้ทำความเสียหายให้กับประเทศชาติโทษโชลิสจงเจยุทธว่าทำความเสียหายครับแล้วตัวเองเข้ามาในชวนสองชวนสองเข้ามาเนี่ยก็เกิดปวส.ที่เรารู้กันเนี่ยคุณสารักษ์ความเสียหายมากมายมหาศาลโดยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่โอนหนี้ทั้งหมดเนี่ยมาให้กับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็คือโอนหนี้กระทรวงการคลังคนที่รับผิดชอบในหนี้นั้นก็คือประชาชนทั้งหมดนะแล้วคนที่ฟังอยู่ว่าคนไม่รู้เหรอที่ใช้หนี้มาเนี่ยใช้หนี้กันหัวโตเนี่ยรวมหมดแล้วเนี่ยปีนึงไอ้หกหมื่นกว่าล้านเงิน60,000กว่าล้านนะคุณสรัตน์ถ้าเราเอามาให้คนแก่นะพี่ว่าดีกว่าที่จะเอาไปใช้หนี้ใช้ดอกเบี้ยเฉพาะดอกเบี้ยอย่างเดียวนะคุณสรัตน์จริงไหมแล้วทำไมไอ้คนชั้นกลางที่คุณคิดว่าคุณมีการศึกษาทำไมคุณไม่มีความละอายแก่ใจมั่งอะมาคิดมั่งสิจริงนะคุณมาคิดถึงไอ้ปรส.เนี่ยไอ้สื่อเฮงช่วยทั้งหมดอ่ะ3579หรือคนที่มีที่บอกคุณเป็นคนดีมีความสามารถมีการศึกษาสูงทำไมคุณไม่คิดไอ้ปรส.ที่ทำลายประเทศชาติมากมายมหาศาลไอ้โครงการน้ำยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณบอกว่ากลัวจะทุจริตข้าวไม่ได้เน่าเลยคุณบอกว่าข้าวเน่าข้าวเสียหายคือมันเป็นการทำลายประเทศชาติไม่ได้ทำลายเฉพาะพรรคการเมืองนะ มันทำได้ทั้งหมดอะทำเพื่อตัวเองอะทำเพื่อตัวเองเท่านั้นเองแล้วถามเลยถาม
ไอ้เทพที่แจกสปก. 4/01 อ่ะแล้วศาลตัดสินว่าคุณเทพผิดแล้วคืนที่ดินให้กับประชาชนทำไมทุกคนยังมายกย่องเชิดชูมันฮะไอ้ชวนที่บอกทุกไอ้ซื่อสัตย์สุจริตอ่ะโอ้ยแบบเป็นคนดีพิเศษพิโสแต่ถามว่าไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีภรรยาที่เขามีสามีอยู่อ่ะคุณสอนแล้วว่าคนประเภทนี้สมควรหรือที่บอกว่าเป็นคนดีอ่ะพี่ถามว่าคนที่เป็นพูดง่ายๆเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาเนี่ยอันเนี้ยแค่เนี้ยคุณยังทำคุณยังจัดท้ายชวนหลีกภัยที่ไปเป่าเซ็กที่ในโรงหนังสกาล่าเนี่ยคุณจะย้อนยุคไปสมัยโน่นอีกเหรอคุณสารพิษามันจะย้อนยุคไปว่าเฮ้ยเนี่ยจะปลุกระดมให้เหมือนสมัยก่อนที่ประชาชนต้องออกมาร่วมกับมันสมัยที่คนไปตะโกนว่าเฮ้ยดีๆข้าในหลวงจะเอาไอ้ยิ่งรักทำอะไรอ่ะฮะว่านายกยิ่งรักชินวัตรเนี่ยจะล้มล้างสถาบันเหรอคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมา2ปีกว่านะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถามว่าคุณเคยได้เข้าเฝ้าในหลวงเท่ากับยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันหรือเปล่าถามแค่เนี้ยฮะคุณละอายแก่ใจมากไหมในนี้ครับถ้าคุณกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำให้เสียดินแดนกับเขมรเรื่องภาษาพระวิหาร 4.5 ตารางกิโลเมตรแต่ทำไมไม่บอกล่ะสมัยชวนหลีกภัยเป็นนายกครั้งที่2คุณทำMOU 43 สุขุมพันธ์บริพัตรไปเซ็นแน่ถามว่าใครกันแน่ที่ทำให้ประเทศชาติเสียดินแดนซึ่งเรื่องเขมรนี่เดี๋ยวไม่เท่าไรเอเรื่องภาษาการบริหารที่บอกก็ไม่เท่าไรนะคุณสรักมันจุดประเด็นอีกมาแล้วใช่ไหมแล้วสิ่งที่อภิสิทธิ์ทำเป็นเรื่องที่พี่บอกได้เลยนะไปพูดที่ไหนไม่ต้องถามอะไรมากเลยถามไอ้คนไม่ไข่แพงไข่แค่ไข่ไข่ช่างกิโลนี่นี่เหรอคนทำงานเป็นอ่ะพี่อยากจะบอกว่าทุกคนบอกเฮ้ยนายกยิ่งรักนี่โง่ทำงานไม่เป็นถามอภิสิทธิ์เนี่ยคุณทำงานเป็นใช่ไหมคนที่คุณรักคุณศรัทธาไข่แพงคุณให้ฝรั่งจ้างฝรั่งมาคิดทำยังไงไอ้69ล้านอ่ะพี่ถามทำประโยชน์อย่างอื่นมากมายมหาศาลให้เด็กเรียนเนี่ยคุณสรักใช่ไหมปีหนึ่งส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศเราได้บุคลากรกลับมาอย่างมากมายจริงไหมแล้วทำไมคุณไม่รู้จักคิดมั่งไอ้สลิมนะที่ออกมาตะโกนว่านายกที่ตะโกนเมื่อวานเนี่ยผู้หญิงนั่นเนี่ยยังเป็นหม่อมราชวงศ์เป็นหม่อมหลวงแต่การจะทำถอยเถื่อนเร็วชาติยิ่งกว่านี่แสดงให้เห็นไงแสดงให้เห็นพฤติกรรมเลยพี่ใช่นะคุณสรักพี่บอกว่าเราเมื่อวานพี่ดูคลิปเนี่ยเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันทุเรศถ้าพูดถึงเนี่ยมันขนาดเป็นหม่อมนะฮะมันขนาดเป็นหม่อมหลวงเนี่ยถามว่ามึงเดือดร้อนเหี้ยอะไรอ่ะก็ใช่สิแล้วถามตลอดคืออย่างที่พี่ขอก้าวไปถึงว่าอย่างท่านปีดีพนมยงท่านบอกว่าท่านอาจจะทำผิดไปเรื่องหนึ่งที่ไม่เด็ดขาดในการทำรัฐประหารและในการทำปฏิวัติ2475คือไม่ได้ล้มล้างอะไรเลยคืออยากให้ทุกคนอยู่ด้วยหมดเพราะท่านโดนริดรอนอำนาจหรือทำให้ท่านต้องออกไปจากประเทศไทยโดยกล่าวหาข้อหาที่ร้ายแรงนะคุณสรักษ์ท่านบอกได้เลยว่าท่านผิดหวังเสียใจไม่คิดว่าจะประเทศชาติจะเป็นอย่างนี้ท่านบอกว่าเราจะต้องคือคนรุ่นลูกรุ่นหลานแกท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยเรื่องปัญหาความขัดแย้งของท่านเนี่ยที่ท่านกับพวกทำไว้เนี่ยจะตกถึงรุ่นลูกและรุ่นหลานที่จะต้องแก้ปัญหานะคุณสรักษ์เพราะฉะนั้นคำพูดของท่านปีดีพนมยงเนี่ยรุ่นลูกของท่านแล้วตอนนี้เราคือรุ่นหลานของท่านปีดีพนมยงนะคุณสรักษ์เพราะฉะนั้นพี่ว่านะคุณสรักษ์ก็อย่างที่บอกแหละตอนนี้คนทุกคนอย่างไอรายการคนค้นคนเนี่ยใช่ไหมที่ไม่พูดว่าไอ้ข้าวตาฉัดเนี่ยพี่ตลกไม่ว่าข้าวตาอื่นไม่อยากพูดถึงนะข้าวตาฉัดเนี่ยคุณบอกว่าข้าวตาฉัดมีสารปนเปื้อนอย่างมากมายอย่าไปกินข้าวตาฉัดพี่บอกตรงๆนะคุณเป็นคือคนถ้าเกิดว่าแบบมันถึงคราวอ่ะคุณรักแต่มาถึงคราวคุณหมดแล้วคุณหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะทำอะไรแล้วคุณไม่รู้เหรอแล้วพอดีฝ่ายหญิงจุฬาภรณ์ออกมาบอกว่าข้าวไทยนี่มีคุณภาพดีอยากจะรู้พวกคุณจะไปยังไงกันต่อคุณทำลายประเทศชาติอย่างย่อยยับนะถามว่าคุณเล่นการเมืองเหรอไม่ใช่คุณทำลายพรรคเพื่อไทยนะนี่คุณทำลายประเทศชาติคุณทำลายเศรษฐกิจของประเทศอ่ะแล้วถ
ามว่าเราจะเอาไอ้คนที่ทำลายเศรษฐกิจของประเทศไว้เหรอฮะถูกเพราะการที่เราจะฆ่าเราจะได้ไปทั่วโลกจนคนนับหน้าถือตาหรือคนได้การเชื่อถือนี่คุณสอนรักมันต้องใช้เวลานานนะครับใช่ไหมเพราะนั้นคุณทำแค่แป๊บเดียวอ่ะคุณทำแค่ใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงของคุณเนี่ยครับนี่ก็เห็นอยู่ฮะแล้วพี่ขอเพิ่มอีกหน่อยนึงก็แล้วกันว่าพี่ถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เรื่องการวินิจฉัยคดีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เรื่องการคว้าเอกสารปลอมสมัครโรงเรียนนายร้อยจปรเป็นอาจารย์เนี่ยนะเมื่อกระทรวงกลาโหมเขามีคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยเขาก็เพียงแต่สอบถามว่าอภิสิทธิ์หมดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.แล้วหรือยังเท่านั้นเองแต่ทำไมถึงตอบไม่ได้ล่ะหรือคำสั่งของหน่วยงานราชการหรือกระทรวงกลาโหมไม่น่าเชื่อถืออย่างนั้นหรือท่านดูถูกทหารเขาไหมหรือท่านดูถูกท่านคิดว่าคำสั่งการปกครองของฝ่ายทหารหรือของนายกรัฐมนตรีของใครเป็นการไม่ชอบพวกคุณคิดว่าคุณเป็นคนชี้เป็นชี้ตายประเทศชาติอย่างนั้นหรือพวกคุณคิดว่าคุณเนี่ยมีความชอบธรรมใช่ไหมคนอื่นไม่มีความชอบธรรมใช่ไหมพวกคุณเนี่ยเป็นคนทำลายชาติโดยใช้อำนาจตุลาการเด็ดเสร็จเด็ดขาดความแตกแยกมันเกิดขึ้นจากพวกคุณน่ะมันเกิดขึ้นทุกยอมแยกตรงนี้ครับแล้วถามเมื่อในหลวงมีราชดำรัสเมื่อวันที่25เมษายน2549เนี่ยท่านบอกให้คุณน่ะไปทำให้ประเทศชาติเดินหน้าได้หากประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้พวกคุณต้องลาออกศาลปกครองนะท่านพูดอย่างนั้นแต่การที่ศาลปกครองมาทำเนี่ยถามพี่ถามว่าคือศาลปกครองกลัวตัวเองต้องลาออกใช่ไหมคุณถึงได้มาก่อวอร์ดร่วมกับกลุ่มอมาตย์แล้วมาทำการรัฐประหารยกเลิกคือยกเลิกการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วก็มาสรรหากกต.ใหม่โดยขังกกต.คือลงโทษกกต.ที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่อ่ะจริงไหมขังกกต.ติดทำให้กกต.เขาติดคุกอ่ะโดยที่แค่บอกว่าเอ้ยหันหลังอะไรนะหันหลังให้กูหาใช่ไหมครับหันหลังออกข้างนอกแค่นั้นนะคุณบอกว่าผิดนะไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าไม่มีการคือว่ากกต.เนี่ยเข้าข้างไม่มีความเป็นกลางครับสิ่งที่สุดท้ายก็คือว่าตอนนี้ศาลฎีกาได้ตัดสินแล้วไงว่ากกต.เขาไม่ได้ผิดนะแล้วถามว่าศาลปกครองคุณจะรับผิดชอบยังไงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความชิบหายของประเทศเกิดขึ้นจากการรัฐประหารในศาลปกครองคุณจะรับผิดชอบยังไงตอนนี้คุณยังทำอีกนะศาลปกครองคุณยังมาทำโครงการน้ำอีกคุณยังมาทำโครงการที่นายกเขาไล่ไอ้ทวินเปลี่ยนสีอีกคือเป็นการก้าวล่วงอำนาจของฝ่ายบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันเป็นไปไม่ได้ขอไปอีกนิดนึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือท่านจะรอวิสัยคดีของอภิสิทธิ์ว่ารัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยได้ให้อภิสิทธิ์ออกจากราชการหลังจากอภิสิทธิ์เป็นส.ส.แล้วจึงไม่มีผลย้อนหลังอย่างนั้นหรืออาจจะงงหน่อยนะแต่พี่ก็บอกว่าที่เขาเลื่อนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่วิสัยอ่ะก็คนจะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้อภิสิทธิ์เป็นส.ส.อยู่เมื่อรัฐมนตรีกลาโหมเพิ่งมาถอดถอนอภิสิทธิ์ให้อภิสิทธิ์ออกจากราชการเนี่ยก็หลังจากที่อภิสิทธิ์เป็นส.ส.แล้วเพราะนั้นคำสั่งนี้อภิสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบอภิสิทธิ์จะเป็นส.ส.ได้คุณจะทำอย่างนั้นใช่ไหมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญความชิบหายมาเยือนและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายมันไม่มีแล้วถ้าคุณยังทำอย่างนั้นเนี่ยคุณก็หมดความชอบธรรมแล้วคุณดูสิว่าตอนนี้กลุ่มกวป.เขากระชากหน้ากากคุณอะและตอนนี้ประชาชนเขากำลังกระชากหน้ากากคุณออกมาอย่างคุณมันไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นระบบตุลาการเลยอะคุณทำลายบิดาของกฎหมายกรมหลวงราชบุรีดีเด็กนิดอย่างสิ้นเชิงพวกคุณมันหมดแล้วอะหมดแล้วเป็นยุคที่ไม่มีอำนาจของตุลาการอยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนอีกแล้วคุณสารักประชาชนไม่เคยคิดว่าตุลาการจะเป็นที่พึ่งแล้วตอนนี้ประชาชนหวังอย่างเดียวว่าประชาชนต้องพึ่งประชาชนด้วยกันเองคือการปฏิวัติประชาชนกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ขอท้าเลยนะตุลาการคุณจะทำอะไรทำมาแล้วคุณจะได้รู้ว่าความวิบัติของประเทศไม่ใช่เกิดจากประชาชนแต่เกิดจาก
พวกมึงทั้งหลายนั่นแหละที่ละเมิดอำนาจของประชาชนขอบคุณนะคุณต่อรักสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับนะเอาละเวลาผมหมดนะครับนะเวลาผมหมดครับพี่น้องครับนะผมขออนุญาตครับผมเรียนอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อสักครู่ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์นะเข้ามาหาผมเยอะเลยฮะซึ่งตอนนี้ก็ไปรออยู่แล้วนะผมเองผมก็จะต้องรีบเดินทางไปนะสุดท้ายสั้นๆ นะสั้นๆ นะครับผมขอสุดท้ายสั้นๆ นะฮะสวัสดีครับฮะอาจารย์ตีครับครับพี่สรัตน์รู้จักน้องแดงชินจังใช่ไหมฮะที่ชอบใส่วิกสีแดงครับครับพี่น้องเราด้วยความผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นนนท์สมการหรือว่ายาปทุมนะครับคืนนี้เมื่อคืนเนี่ยนะฮะตอน 3:00 นเนี่ยน้องสวัสดอุบัติเหตุนะครับคือรถกระบะขับชนมอเตอร์ไซค์ของน้องนะฮะตอนนี้อาการก็พกขีดอันตรายแล้วนะฮะแล้วอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสายไหมครับอ๋อโรงพยาบาลสายไหมนะฮะชั้น4นะครับพี่ครับชั้น4นะครับครับอยู่วอร์ด B4 นะครับฮะฮะครับอยู่ห้องพิเศษรวมห้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับชื่อจริงไม่รู้จักครับแต่ถามพยาบาลเขารู้ฮะว่าคนที่ผู้ชายที่โดนรถกระบะชนนะฮะอืมได้ตอนนี้อาการคือล่าสุดเนี่ยคือปัสสาวะเป็นออกเป็นเลือดนะฮะได้ฮะตอนนี้หมอต้องดูอาการอยู่นะครับผมถ้าใครอยู่ละแวกสายไหมนะครับหรือยามาทุมมาลูกกานะครับถ้าเย็นนี้หลังจากไปกับพวกพี่สอนรักแล้วถ้าแวะมาเยี่ยมได้ก็ไปดูน้องหน่อยนะครับผมครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะเป็นประโยชน์ครับนะเอาใครที่อยู่ใกล้นะฮะที่อยู่ใกล้ที่โรงพยาบาลสายไหมก็ไปเยี่ยมน้องก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเยี่ยมที่นั่นนะฮะก็สรุปง่ายๆว่าวันพรุ่งนี้เราเจอกันที่ร่ม9นะฮะกปภ.สัญจรเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันที่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับตรงสะพานนะฮะสะพานเราจะไปรอกันอยู่ที่นั่นนะฮะก็จะมีรถโมบายจากส่วนกลางคือวันนี้เราใช้รถโมบายจาก 90.25 ครับสถานีผู้กล้านะครับและพี่น้องที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นผู้สื่อข่าวรอกันอยู่ที่นั่นและงานวันที่26นะครับงานโต๊ะจีนนะนะระดมทุนเพื่อนะไปเปิดเวทีนะปักหลักเปิดเวทีหน้าสภาวันที่30เป็นต้นไปครับนะจะอยู่ยาวจะอยู่นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ว่านะการดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติจะเสร็จเมื่อไหร่นะแล้วก็วันที่19อยู่พิษณุโลกวันที่20อยู่วัดบางละมุงชลบุรีนะครับ27อยู่ที่ธัญบุรีนะครับนะเดี๋ยวจะแจ้งกันให้ทราบเป็นระยะก็ติดตามทางจอเอเชียอัปเดตได้นะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกวป.วันที่28หน้าเซ็นทรัลเวิลด์พี่น้องที่ฟังเนี้ยก็เอาตามนั้นครับ30ก็วันที่29หยุด1วันวันที่30อยู่ที่หน้าสภาเลยทีเดียวนะครับเอาละวันนี้เวลาผมหมดครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่เช้านะเดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ตรงนี้นะผ่านไปยังพี่แดงแต่พี่แดงก็คงจะต้องเดินทางไปกับผมอ่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเพราะว่าวันนี้เวลาเรานัดหมายกับผู้สื่อข่าวเนี่ยเราต้องไปให้ตรงเวลาเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจะฟิกเวลาแล้วก็จะได้ทําข่าวเวลาเราไปตีแผ่อะไรก็ตามแต่มันจะได้ออกมาเป็นสวัสดีครับครับพี่สรัตน์รู้จักน้องแดงชินจังใช่ไหมฮะที่ชอบใส่วิกสีแดงครับครับพี่น้องเราด้วยความผมอยู่ไม่ว่าจะเป็นนนท์สมการหรือว่ายาปทุมนะครับคืนนี้เมื่อคืนเนี่ยนะฮะตอน 3:00 นเนี่ยน้องสวัสดิ์อุบัติเหตุนะครับคือรถกระบะขับชนมอเตอร์ไซค์ของน้องนะฮะตอนนี้อาการก็พกขีดอันตรายแล้วนะฮะแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลสายไหมครับโรงพยาบาลสายไหมนะฮะชั้น4นะครับพี่ครับชั้น4นะครับอยู่วอร์ด B4 นะครับฮะครับอยู่ห้องพิเศษรวมห้องชื่ออะไรนะชื่ออะไรครับชื่อจริงรู้จักครับแต่ถามพยาบาลเขารู้ฮะว่าคนที่ผู้ชายที่โดนรถกระบะชนนะฮะได้ตอนนี้อาการคือล่าสุดเนี่ยคือปัสสาวะเป็นออกเป็นเลือดนะฮะได้ตอนนี้หมอต้องดูอาการอยู่นะครับถ้าใครอยู่ละแวกสายไหมนะครับหรือยามาทุมมาลูกกานะครับถ้าเย็นนี้หลังจากไปกับพวกพี่สอนรักแล้วถ้าแวะมาเยี่ยมได้ก็ไปดูน้องหน่อยนะครับผมครับผมครับครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับนะเป็นประโยชน์ครับนะเอาใครที่อยู่ใกล้นะฮะที่อยู่ใกล้ที่โรงพยาบาลสายไหมก็ไปเยี่ยมน้องก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเยี่ยมที่นั่นนะฮะก็สรุปง่ายๆว่าวันพรุ่งนี้เราเจอกันที่ร่ม9นะฮะกปภ.สัญจรเดี๋ยววันนี้ไปเจอกันที่หน้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับตรงสะพานนะฮะสะพานเราจะไปรอกันอยู่ที่นั่นนะฮะ
ก็จะมีรถโมบายจากส่วนกลางคือวันนี้เราใช้รถโมบายจาก 90.25 ครับสถานีผู้กล้านะครับและพี่น้องที่ไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นผู้สื่อข่าวรอกันอยู่ที่นั่นและงานวันที่26นะครับงานโต๊ะจีนนะระดมทุนเพื่อนะไปเปิดเวทีนะปักหลักเปิดเวทีหน้าสภาวันที่30เป็นต้นไปครับนะจะอยู่ยาวจะอยู่นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ว่านะการดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติจะเสร็จเมื่อไหร่นะแล้วก็วันที่19อยู่พิษณุโลกวันที่20อยู่วัดบางละมุงชลบุรีนะครับ27อยู่ที่ธัญบุรีนะครับนะเดี๋ยวจะแจ้งกันให้ทราบเป็นระยะก็ติดตามทางจอเอเชียอัปเดตได้นะแล้วก็ทางสถานีวิทยุกวป.วันที่28หน้าเซ็นทรัลเวิลด์พี่น้องที่ฟังเนี่ยก็เอา3ร้านครับ3ที่ก็วันที่9 1วันวันที่30ที่หน้าสภาทุกช่วงที่ครับเอาล่ะวันนี้เวลาผมหมดครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่เช้านะเดี๋ยวผมจะมอบหน้าที่ตรงนี้นะผ่านไปยังพี่แดงแต่พี่แดงก็คงจะต้องเดินทางไปกับผมอ่ะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะเพราะว่าวันนี้เวลาเรานัดหมายกับผู้สื่อข่าวเนี่ยเราต้องไปให้ตรงเวลาเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยจะฟิกเวลาแล้วก็จะได้ทำข่าวเวลาเราไปตีแผ่อะไรก็ตามแต่มันจะได้ออกมาเป็นข่าวนะสั้นๆผมให้แค่1นาทีนะสั้นๆเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องเดินทางครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮะแปลกนะขอนิดเดียวเออชื่ออะไรแปลกจะไปไหนก็อย่าลืมปูสันสักขวดนึงครับผมนะฮะโอเคแค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะละนะผมหมดเวลาแล้วล่ะนะผมจะมอบหน้าที่ไปยังที่3วาอัปเดตครับนะนะ3วาอัปเดตตอนนี้คงจะรออยู่แล้วล่ะฮะนะกับพี่แดง3วานะครับเอาละผมส่งไมค์ต่อไปที่นู่นเลยนะครับผมในฐานะโฆษกกปแล้วก็ทีมงานกปทั้งหมดวันนี้นะเครือข่ายวิทยุทั้งหมดฮะขอบคุณพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศและพี่น้องทุกท่านที่ฟังทางหน้าปัดวิทยุและพี่น้องที่กำลังเดินทางไปนะครับ11 โมงตรงนะครับเจอกันที่หน้าตุลารัฐธรรมนูญ